เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ท่านเป็นพระนักเทศที่เทศให้กับลานธรรมในวันเนสัญชิเพื่อให้สาธุชนได้ปฏิบัติธรรมกันพระอาจารย์จรัญทักขยาโนมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระยุทธจักรวโรดำเนินรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 0249611164 SMS 4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนมัสการครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้เราก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีคำถามหรือมีปัญหาเราก็มาคุยกันในรายการนี้ก็สามารถที่จะมาโทรเข้ามาร่วมรายการนะสาธุชนที่เกี่ยวกับเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเราก็มาคุยกันตอนนี้ก็โทรได้เลยนะโยมนะช่วงที่ยังไม่โทรนี้ก็จะพูดเรื่องธรรมะไปเรื่อยๆก่อนอย่างที่เคยบอกว่าธรรมะไม่มีนอกตัวนะธรรมะมีอยู่ในตัวเรานี่เองไม่มีนอกตัวเขาเรียกว่านอกตัวนั้นเป็นโลกเพราะปกติคนเราทุกคนก็หมายถึงว่าเราก็ปล่อยจิตปล่อยใจไปข้างนอกอยู่แล้วก็นอกตัวเรานั่นเองเราจึงรู้ข้างนอกแต่ไม่รู้ข้างในฉะนั้นเวลาเราทำสมาธิก็นิ่งก็ยังไม่รู้ข้างในอย่างเดียวอยู่ดีนะถือว่านิ่งเฉยๆแต่ก็ไม่รู้ว่าด้านไหนเป็นยังไงในอะไรล่ะในตัวเราก็ตั้งแต่หัวถึงเท้านี่เองนะให้เราเอาจิตมาพิจารณาร่างกายเรานี้ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าแล้วเราจะรู้ธรรมะทั้งหมดเลยแสดงว่าการทำสมาธิอย่างเดียวยังไม่พอยังไม่จบแค่นั้นก็เหมือนพุทธเจ้าเนี่ยท่านทำสมาธิมาก่อนนะ7ขวบก็ได้สมาธิแล้วแล้วก็ทำสมาธิกับอาราบททุกขดาบทก็สูงสุดแล้วแต่ขาดอะไรล่ะขาดอริยมรรคซึ่งอริยมรรคเป็นทางที่เราจะให้จิตของเราเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในตัวเรานะเขาเรียกว่าท่องเที่ยวข้างนอกเรียกว่ามิจฉามรรคท่องเที่ยวไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าท่องอย่างนั้นเที่ยวอย่างนั้นเขาเรียกว่าไปทางโลกส่วนมาทางธรรมแล้วเนี่ยก็คือมาในตัวเรานี่เองตั้งแต่หัวถึงเท้าตรงนี้แหละเขาเรียกว่าธรรมะไม่มีอยู่นอกตัวนะมีตัวเรานี่แหละถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นมนุษย์คนหนึ่งมีอาการ32มีธาตุ4มีขันห้าแต่ความรู้นั้นก็ยังเป็นแค่ความรู้แต่จิตมันไม่ได้เห็นแค่ความรู้อย่างเดียวจิตไม่ได้เห็นเนี่ยยังสำเร็จประโยชน์ไม่ได้เราจะต้องพาจิตไปเห็นไปรู้ฉะนั้นรู้ที่ไหนรู้ที่ตัวเรานี่เองฉะนั้นจึงว่าการทำสมาธิเนี่ยยังไม่พอเราจะต้องนำจิตมาพิจารณาร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าให้เห็นแจ้งคำว่าเห็นแจ้งในที่นี้ก็คือว่าเราต้องใช้ตาในไม่ใช่ตานอกตานอกเนี่ยเราก็ทุกคนก็เห็นตัวเองอยู่แล้วนะส่องกระจกก็เห็นแล้วดูด้วยตาเนื้อเราก็มองเห็นแข้งเม้นเห็นขาเห็นที่พอจะเห็นได้แต่ตาเนื้อเนี่ยเป็นตาที่ยังไงก็ละกิเลสไม่ได้แต่ตาในของเราเนี่ยยังไม่เห็นยังไม่รู้ยังไม่เห็นเลยยังไม่แจ้งเลยฉะนั้นจึงว่าเราต้องอบรมจิตของเราใจของเรานั้นให้เห็นตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าอย่างเช่นว่าพระท่านบวชมาบวชมาใน
ในพุทธศาสนาเนี่ยอุปัชฌายะก็สอนให้พระทุกองค์ว่าให้ท่องเที่ยวอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังการที่เราท่องเที่ยวอยู่ในจิตอยู่ในตัวเราก็เป็นสมาธิขึ้นมาเองนะท่องเที่ยวเท่าไหร่ท่องเที่ยวไปตามอาการ32เราเท่าไหร่สมาธิก็จะมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับอย่างนี้เขาเรียกว่าหมัดนะตรงนี้แหละเขาเรียกว่าทำให้เราเห็นรู้ทำเห็นทำก็เผอิญมีสายเข้ามาพอดีขอกราบพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากปัตตานีนะครับโยมเตือนใจครับเจริญสุขจะโยมฮัลโหลขอถามหน่อยค่ะได้นมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงถามเนี่ยนะครับลูกนามพระธรรมกับลูกพระธรรมแปลว่าอะไรขอคำอธิบายด้วยนะคะอะไรอะไรไรเดี๋ยวโยมพูดอีกทีดินามพระธรรมนามพระธรรมกับลูกพระธรรมแปลว่าอะไรคะได้เดี๋ยวฟังทางโน้นก็ได้เนาะฟังทางโน้นก็ได้ถ้าเกิดไม่สะดวกในการฟังเขาเรียกว่ารูปธรรมกับนามธรรมรูปก็คือกายนามธรรมก็ใจนะทีนี้รูปเนี่ย แบ่งเป็นว่ารูปหยาบกับรูปละเอียดรูปก็คือร่างกายเนี่ยร่างกายคนเราเนี่ยมีร่างกายหยาบก็คือธาตุทั้ง4ก็เรียกว่ามหาภูตรูป4มีดินมีน้ำมีลมมีไฟอันนี้แหละเขาเรียกว่าธาตุทั้ง4ก็เรียกว่ารูปหยาบแล้วทุกคนจะมีรูปละเอียดที่ซ้อนอยู่เขาเรียกว่ากายละเอียดกายละเอียดเขาเรียกว่าอุปาทายรูปทุกคนจะมีร่างหยาบกับร่างทิพย์นะทุกคนจะมี2ร่างซ้อนกันอยู่ร่าง2ร่างนี้ซ้อนกันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ารูปธรรมนะรูปธรรมส่วนใจของเราเนี่ยคิดไปในอารมณ์ต่างๆเนี่ยคิดไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคิดไปแล้วเกิดอาการ4อย่างขึ้นมาเขาเรียกว่าเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาแปลว่าความจำได้ไหมรู้สังขารแปลว่าความปรุงแต่งในอารมณ์ต่างๆวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นนามธรรมนี่เป็นฝ่ายจิตแบ่งหน้าที่ทำงานอยู่4อย่างก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้แหละเขาเรียกว่านามธรรมนะรูปธรรมก็คือกายหยาบกับกายละเอียดชื่อว่ารูปธรรมนามธรรมก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นฝ่ายการทำงานของจิตเนี่ยจิตดวงเดียวทำงาน4ตำแหน่งนะ4อาการเขาเรียกว่านามธรรมทั้ง4ก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วคงจะเข้าใจเนาะโยมเนาะเขาเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมก็คืออย่างนี้แหละนะรูปก็คือรูปหยาบกับรูปละเอียดนามธรรมก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะซึ่งคนเราก็มีรูปธรรมนามธรรมเนี่ยอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่แล้วก็คงคิดว่าเข้าใจเนาะเข้าใจกายกับใจนั่นเองนะกายกับใจทีนี้ว่าคนเราที่บอกว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยหลายคนก็มาฝึกสมาธินะฝึกสมาธิเนี่ยเราคิดว่าจิตสงบก็มีความสุขอยู่นะแต่ยังไม่ได้จบแค่นั้นเพราะว่าหลังจากสงบแล้วจิตเราก็กลับไปสู่ร่องรอยเดิมทางเดิมอาการเดิมกิเลสก็มีเหมือนเดิมนี่คือปัญหาว่าการทำสมาธิเนี่ยมันก็กลับไปสู่ร่องรอยเก่าๆนั่นเองเพราะอะไรเพราะเราทางเก่าเรายังไม่ทำลายเรายังไม่สลายตัวระหว่างที่เราทำสมาธินะเราหยุดทางเก่านั้นชั่วขณะหนึ่งเราหยุดพักนะการทำงานของจิตไปทางตาทางหูชั่วขณะหนึ่งฉะนั้นเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเราถึงบอกตัวเองว่าอ่ะตอนนี้ไปนะอย่าคิดอะไรนะพยายามทำจิตให้นิ่งไม่ให้คิดอะไรเพื่อให้จิตรวมตัวเราฝึกบ่อยๆจิตก็เกิดการรวมตัวได้เหมือนกันเมื่อจิตรวมตัวบ่อยๆก็กลายเป็นสมาธิที่เราไปพักอาศัยมีความสุขฉะนั้นสมาธิเนี่ยเป็นที่พักใจให้ความหมายว่าเป็นที่พักใจแต่เมื่อพักแล้วเนี่ยหายเหนื่อยจิตมันก็ออกมาฉะนั้นจึงมีคำว่าเข้าสมาธิออกสมาธิไม่มีใครคำว่าเข้าแล้วไม่ออกไม่ได้นะเพราะจิตเข้าไปในสมาธิยังไงก็ต้องออกมาเมื่อออกมาจิตก็ไม่ลืมทางเก่าไม่ลืมร่องรอยเก่าเพราะยังเขายังจำได้ว่าเขาเคยไปไหนอย่างไรมันก็กลับมาเป็นคนเก่าอีกอย่างนี้
ฉะนั้นเรื่องมันจึงไม่จบเราจะต้องมีการอบรมมรรคอีกทีหนึ่งเปิดมีสายเข้ามาพอดีครับก็ขอกราบพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากกรุงเทพนะครับโยมนภาครับเจริญสุขเจริญโยมการพระอาจารย์ทั้งสองเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะคืออันนี้อยากจะถามพระอาจารย์นะคะว่า คือทำตามที่พระอาจารย์สอนพระอาจารย์อย่าเพิ่งตอบตอนนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะฟังจากทางโทรทัศน์นะคะได้ที่พระอาจารย์บอกให้พิจารณาดูกายดูจิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันโอเค3เดือนนี่ดิฉันแบบว่าดูได้นิดนึงแต่แบบว่าเป็นอุบายอ่ะนะฮะแต่แบบว่าอยากจะถามพระอาจารย์ว่าแล้วตัววิปัสสนาตัวสติตัวสมาธิให้ดูตรงไหนคะเพราะว่าดิฉันจะถามแค่นี้ละค่ะเพราะว่าดิฉันแบบตอนนี้ดิฉันดูกายดูใจอ่ะมันได้ดูได้แต่อยากจะรู้ว่าวิปัสสนาแล้วก็สมาธิแล้วก็อะไรอ่ะสติสมาธิแล้วก็กรรมฐานให้ดูตรงไหนนะคะดิฉันจะฟังจากโทรทัศน์นะคะสวัสดีค่ะนมัสการค่ะความจริงแล้วดูกายนั่นแหละเป็นวิปัสสนาแล้วนะกายการเป็นวิปัสสนาก็คือการเห็นกายแจ้งฉะนั้นโยมไม่ต้องดูจิตนะถ้าโยมดูจิตเนี่ยกายก็จะหายทันทีเลยนะโยมไม่ต้องไปดูที่จิตเราดูกายอย่างเดียวแต่จิตก็ถูกดูไปด้วยในตัวมันเองถึงเราไม่เอ่ยถึงว่าดูจิตเนี่ยแค่ว่าดูกายอย่างเดียวเนี่ยมันดูทั้งสองแล้วเพราะว่าการดูกายเราเอาอะไรดูล่ะก็เอาใจดูเอาจิตดูฉะนั้นตัวมันเองก็เห็นตัวมันเองอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องดูตัวมันแต่ดูอาการ32ของเราฉะนั้นเมื่อเราดูอาการ32เราเนี่ยต้องใช้อุบายนะอุบายสมมุติว่าเราเป็นซากศพบ้างสมมุติเราแหวะท้องแหวะไส้บ้างสมมุติเราเน่าขึ้นอืดขึ้นพองบ้างสมมุติด้วยสัญญาเหล่านี้สมมุติด้วยอุบายเหล่านี้อยู่ประจําการสมมุติแล้วก็รักษาการเห็นภาพนั้นด้วยอุบายนั้นๆอยู่ขนาดนั้นเป็นวิปัสสนาแล้วนะแต่ว่ามันเป็นวิปัสสนาที่เราจะต้องทำบ่อยๆไม่ใช่ว่าทำแล้วจบแค่นั้นอย่างเรายังไม่เห็นอะไรนะยังเห็นด้วยอุบายอยู่ยังไม่ได้เห็นร่างจริงแล้วก็ตัวสติก็อยู่ตรงนั้นตัวสมาธิก็อยู่ตรงนั้นตัวกรรมฐานก็อยู่ตรงนั้นตรงนั้นหมดเลยการเห็นกายนั่นแหละแล้วก็รักษาภาพกายของเราอยู่เสมออย่าให้หลุดก็รีบตั้งใหม่หลุดก็ติ้มรีบตั้งใหม่ทำอย่างนี้แหละเป็นวิปัสสนาแล้วนะเป็นวิปัสสนาอยู่แล้วนะแล้วก็ทำมากๆมากๆมากๆกลายเป็นว่าการทำนั่นแหละเข้าสู่วิปัสสนานะเพราะว่าตัวสติก็ดีตัวสมาธิก็ดีตัวกรรมฐานก็ดีอยู่ตรงนั้นหมดตัวสมาธิก็อยู่ตรงนั้นหมดถ้าเห็นกายก็เป็นสมาธิขึ้นมาเองแต่เป็นสมาธิคนละอย่างกับที่เราเคยทำสมาธิเขาเราทำนะเขาเรียกว่าสมาธิฌานมันต้องการรวมจิตนะรวมแล้วก็ดิ่งเข้าไปเขาเรียกว่าฌานแปลว่าเพ่งแต่อย่างนี้เนี่ยเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าสมาธิในอริยมรรคก็อันเกิดจากมรรคโดยตรงเป็นสมาธิชนิดหนึ่งหรือเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าญาณหรือเรียกเต็มๆเขาเรียกว่าญาณทัศนะญาณกับฌานไม่เหมือนกันนะสมาธิคนละแบบฌานเนี่ยไม่เน้นดูที่จิตญาณเน้นดูที่กายนะการเห็นกายแจ้งนั่นแหละคือเห็นทุกอย่างฉะนั้นการเห็นตัวเองเนี่ยเห็นที่แรกเราไม่เห็นก็เห็นโอ้ยอุบายก่อนหลังจากนั้นแล้วก็อุบายนี่แก่กล้าขึ้นมาก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 จัก 2-3 ปีแล้วจะเป็นร่างจริงที่หลังฉะนั้นร่างจริงเราจะเห็นที่หลังแต่ร่างรักษาไว้นะเห็นแล้วรักษาไว้แค่รักษานั้นเป็นตัววิปัสสนาแล้วเป็นตัวกรรมฐานแล้วเป็นตัวสติแล้วเป็นตัวปัญญาแล้วอยู่ตรงนั้นหมดแล้วแต่เพียงแต่ว่าเรายังรักษาความบริบูรณ์ไว้ยังไม่ได้ยังกระท่อนกระแท่นยังหลุดอยู่เราก็ถือว่าทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะไม่หลุดจนกว่าจิตเราไม่หลุดออกไปข้างนอกนั้นสมาธิก็จะมีทั้งวันทั้งคืนเลยแต่เป็นสมาธิที่ไม่ได้ว่าเข้าและออกอย่างนั้นไม่ใช่นะอันนั้นมันเป็นฌานแต่อันนี้มันเป็นญาณ นะฉะนั้นเข้าออกไม่มีมันจะเป็นสมาธิเรียบไปเลยทั้งวันไม่มีเข้าไม่มีออกฉะนั้นสมาธิอย่างนี้เนี่ยเกิดจากมรรคที่เราอบรมก็คือการพิจารณาตัวเรา
มรรคคือการที่เอาจิตมาพิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าแล้วก็ทำให้เราเห็นตัวเราอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่เห็นสมมุติก่อนด้วยอุบายอย่างนี้นะแล้วกระทำทั้งกลางวันกลางคืนจนว่าเอาร่างกายของเราเป็นเครื่องอยู่ดูกายอย่างเดียวนะไม่ต้องดูจิตเพราะจิตเองเนี่ยมันก็ถูกดูอยู่แล้วตัดคำพูดว่าดูกายดูจิตเนี่ยไม่ต้องคำพูดคำนี้พูดคำว่าดูกายอย่างเดียวแต่เราไม่พูดถึงจิตมันก็ดูในตัวมันเองอยู่แล้วนะอันนี้เขาเรียกว่าเราเลี่ยงคำที่บางคนไปดูจิตมันดูจิตมันง่ายนะดูกายมันยากฉะนั้นถ้าเราบอกว่าดูจิตด้วยนะเนี่ยมันโยมก็จะดูแต่จิตอย่างเดียวกายไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วปกติเราอยากจะเลี่ยงคำพูดนี้แต่ยังไงจะเลี่ยงยังไงการกระทำก็อยู่ในนั้นอยู่แล้วอยู่ในครบทุกอย่างอยู่แล้วนะลองทำดูเนาะยังไงก็รายงานผลมากันแล้วกันเนาะก็ขอตอบแค่นี้เนาะฉะนั้นการที่เราเอาจิตมาดูตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าเปลี่ยนเส้นทางเดินเพราะอะไรเพราะเราเดินทางเส้นเก่าเนี่ยเป็นที่มาของราคะโทสะโมหะถึงแม้ว่าเราจะเข้าสมาธิไปตอนเข้าน่ะมันหยุดนะมันหยุดการไปทุกอย่างเราก็ดีอยู่แล้วแต่เวลาออกสมาธิมานี่สิมันก็ไปทางเก่าและทางเก่านั่นเองเป็นที่มาของกิเลสเราก็เพิ่มขึ้นอีกนะที่มีอยู่แล้วก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันเพราะความคิดของเราแต่ละวันนั้นเป็นผลเพิ่มนะให้เราเนี่ยมีกิเลสอยู่ตลอดเวลาถ้าเราออกจากสมาธิแล้วไปอย่างนั้นสมาธิเราก็เป็นสมาธิโลกีนั่นเองเพราะท่องเที่ยวไประหว่างสมาธิกับโลกีสมาธิกับโลกีโลกีก็คือทางเส้นเก่าทางเส้นเก่ามีอย่างไรทางเส้นเก่านั่นแหละก็เรียกว่าทางโลกหรือทางโลกีฉะนั้นเราจะทำสมาธิยังไม่พ้นทางนั้นทางโลกีนั้นยังมีอยู่เขาเรียกว่าสมาธิโลกีโลกียะสมาธิแต่ถ้าเราจะพ้นเนี่ยก็คือเปลี่ยนทางเส้นใหม่เลยนะเผอิญมีสายเข้ามาครับก็ขอการพระอาจารย์ครับก็มีสายเข้าจากโยมสุภาพรนะครับจากชลบุรีครับเจริญสุขจะโยมกรรมสการให้อาจารย์นะคะเจริญพรว่าไงโยมจะขอรายงานผลการปฏิบัตินะคะว่าไงเอ่ยก็ที่เคยปฏิบัติมานะคะก็การเอาจิตมาพิจารณากายโยมก็สมมติตัวเองเป็นซากศพนะคะแล้วก็ผ่าอกออกแบบท้องแบบไส้ออกเป็นตับไตไส้พุงเน่าเฟะนะคะขึ้นอืดขึ้นซองมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลเต็มร่างกายแล้วก็มีหมูนอนหลุดน้ำเลือดน้ำหนองเลือดเยื่อเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็นี่แล้วก็ดูร่างกายของตัวเองภายในน้ำเลือดน้ำหนองแล้วก็ลองเอาเข็มแทงเข้าไปข้างในดูที่ก็จะเห็นพวกน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกมาตามรูขุมขนรูเข็มนะคะเพราะว่าร่างกายของเรานี่มีแต่สิ่งสกปรกโสโครกทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรที่จะน่าที่ลงชมชื่นเลยนะคะเหมือนคนทั้งโลกเขามัวเมาในกิเลสหลงไหลใส่สันว่ามันสวยสดงามความจริงแล้วมันเป็นของสกปรกสิ่งที่ปูนไหลเข้าออกแล้วก็มีกลิ่นเหม็นคาคุ้งมีสภาพขึ้นทองมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลเต็มร่างกายแล้วก็มีหนังผูกปิดอวัยวะอยู่ทำให้มองไม่เห็นสิ่งของปวกโสโครกอยู่ข้างในเช่นน้ำเลือดน้ำหนองน้ำมีน้ำเสลดอุจจาระปัสสาวะก็อยู่ภายในนะคะแล้วเดี๋ยวค่ะกินก่อนแล้วทำแล้วมีผลยังไงบ้างเนี่ยทำแล้วมีผลยังไงบ้างนะทำมีผลรู้สึกจะดีขึ้นนะคะตอนนี้ดีขึ้นแล้วแต่มันมองยังไม่เห็นนะคะพระอาจารย์ก็สมมติแต่ก็ดีขึ้นสมมติก่อนก็รักษาภาพไว้อย่าให้หายอย่าให้หลุดมันค่อยจะหลุดเรื่อยๆนะคะมันค่อยยาวหลุดก็ตั้งใหม่หลุดก็ตั้งใหม่อย่าหลุดนานค่ะหลุดนานไม่ได้ที่มันหลุดบ่อยเพราะว่ามันนี้แหละค่ะหลุดบ่อยอืม
ก็พยายามดึงเข้ามาอยู่เรื่อยๆมีตามที่ที่รายงานพระอาจารย์มาเรื่องสัญญาจิตประการไหนโยมก็ทำตามนั้นเลยค่ะหยุดแล้วดึงเข้ามาดูกายตัวเองตลอดเวลาพยายามอยู่เรื่อยนะคะก็จะทำต่อไปเรื่อยอ่ะแต่ยังทำมากไม่ได้เพราะอย่างที่บอกพระอาจารย์ไว้แบบว่ามันไม่ค่อยสบายตัวนะคะมันเดินแล้วมันก็ทำเมื่อยก็เลยพักอยู่เรื่อยเลยนั่งก็ได้นอนก็ได้ทำได้หมดทำได้ก็จะทำไปเรื่อยนะคะพระอาจารย์ได้ขอบพระคุณพระอาจารย์สาธุเนาะก็ไม่มีอะไรก็รายงานผลมาเท่านั้นเองก็ถือว่ามาร่วมรายการอาการพิจารณาตัวเราเนี่ยคือว่าเราจะไม่ไปทางเก่าเราจะปิดทางเส้นเก่าให้สำเร็จเลยแล้วก็ให้อยู่ทางใหม่ไปเลยทางใหม่ก็คือว่าคิดถึงเราคิดถึงตัวเองคิดถึงผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็ให้อยู่กับตัวเองไว้ทางเส้นเก่าก็คือไปอยู่กับคนอื่นอยู่กับสิ่งอื่นอยู่นอกตัวหมดเลยก็เลยมีความแต่วุ่นวายมีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ความที่ใจกัดแกว่งตลอดเวลาฉะนั้นตัวเองจึงเป็นทางเดียวเท่านั้นที่เราให้สงบระงับก็คือท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราแล้วก็อยู่กับตัวเองฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านอยู่กับตัวเองทั้งนั้นนะจิตอยู่ไหนกายท่านอยู่นั่นเนี่ยกายท่านอยู่ไหนจิตของท่านอยู่นั้นไม่แยกกันต่างจากปุถุชนที่แยกกันตลอดเวลาก็เพราะว่าท่านเดินทางเส้นใหม่ได้สำเร็จแล้วทางเส้นเก่าก็ปิดเลยไม่ออกไปอีกแล้วไม่กลับไปสู่ทางเส้นเก่าอีกแล้วถือว่านั่นคือความชัยชนะก็เรียกว่าการหลุดพ้นก็หลุดพ้นจากทางเส้นเก่านั่นเองตราบใดทางเส้นเก่ายังมีอยู่การหลุดพ้นก็ยังไม่เกิดขึ้นเราก็พยายามตีตัวออกห่างเรื่อยๆด้วยการที่เอาจิตมาอยู่ท่องมาอยู่กับตัวเองท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราตลอดเวลาแต่ว่ามีข้อแม้ว่าเราต้องเห็นตัวเองถ้าไม่เห็นอยู่ไม่ได้นะก็มีสายเข้ามานะครับขอโอกาสพระอาจารย์นะครับมีสายเข้าจากชัยนาทนะครับโยมวรรณาครับเจริญสุขจะโยมครับมาตรการทั้งสองช็อกมาตรการทั้งสองท่านนะคะเจริญพรเจริญพรอยากจะถามว่าคือวัดสังฆทานมาใส่ชุดขาวแล้วเห็นแม่ชีที่อื่นใส่ชุดสีออกดำๆเนี่ยใช่ได้ไหมคะคือความจริงชุดดำก็เขาก็ชุดขาวนั่นแหละนะแต่บางครั้งเขามีงานมีการทำอะไรที่มันเลอะๆนะเขาก็เปลี่ยนเป็นชุดดำแต่จริงๆแล้วชุดดำเขาใส่ทำงานเท่านั้นเองแต่เวลาเขาจะเปลี่ยนเขาไม่ทำงานเขาก็ใส่ชุดขาวเหมือนเดิมฉะนั้นชุดดำเป็นชุดผัดเปลี่ยนชุดดำก็เลยไม่ใช่ว่ายืนพื้นตลอดความจริงก็ยืนพื้นก็คือชุดขาวชุดดำใส่เฉพาะการเวลาบางครั้งเท่านั้นเองเราไปเห็นแต่พอดีความจริงเขาใส่ชุดขาวอยู่แล้วทั้งคือจุดยืนเขาโคชุดขาวนั่นแหละแต่ชุดดำเนี่ยใส่บางครั้งบางคราวนะที่เขาเปื้อนๆทำงานอะไรที่มันเปื้อนๆเขาก็ใส่ชุดดำเพื่อกันเปื้อนนั้นมันน้อยลงเช่นชุดน้ำตาลนะมันถึงก็ดำหรอกชุดน้ำตาลเนาะครับถามหลวงพ่อหน่อยว่าเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยทำไมเราเห็นตัวเราแล้วเนี่ยมันจะไม่เห็นเป็นผีเลยอ่ะว่ายังไงคะก็เราก็สมมติตัวเราเป็นซากศพนะให้เห็นอย่างนั้นแหละอุบายเขาหาอุบายแล้วก็ให้เราเนี่ยปรงสังขารว่ามันเป็นของไม่เที่ยงอย่างเงี้ยสมมติตายก่อนตายเวลาตัวตายจริงเราจะได้ทำใจได้อย่างเงี้ยให้กิเลสมันออกถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยก็ทำให้กิเลสเราออกสมมติคนก็เป็นผีอยู่แล้วนะแต่ว่ามันตอนนี้เราเป็นด้วยสมมุติก่อนแต่ว่าวันหนึ่งต้องเป็นจริงอยู่แล้วไม่ใช่เรานั่งแล้วเราเห็นเลยอ่ะเห็นเลยนะเราดูตัวเราแล้วเห็นมันรออยู่ข้างหน้าเนี่ยนะอ๋ออันนั้นไม่ได้ผมต้องเห็นร่างจริงมันร่างข้างนอกนี่เราไม่เอาเราน้อมมาดูผมหน้าเราจริงเนี่ยหน้าตัวเราแต่งตัวตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยภาพนั้นก็หายเองภาพนั้นไม่เอาภาพนั้นร่างที่สองไม่เอาภาพข้างนอกไม่เอาเอาภาพจริงภาพร่างกายจริงร่างเดียวถ้าอย่างนั้นยะไม่ยากหรอกโยมทำง่ายทำง่ายไม่ยากทำงานถ้าเราตั้งภาพเราไว้ข้างนอกมันไม่ยากเลยตั้งแป๊บเดียวก็เป็นแหละฉะนั้นร่างนั้นไม่ใช้ไม่ได้ต้องเห็นร่างจริงเรา
ค่ะนะร่างจริงเหรอแล้วก็ลูกชายบอกว่าขอเบอร์โทรศัพท์ได้นะคะท่านลูกชายเขาทำงานในกรุงเทพว่าไงนะขอเบอร์โทรศัพท์ว่าลูกชายจะขอเบอร์โทรศัพท์หลวงพ่อได้ไหมคะได้เขาปรึกษาอะไรเขาไม่รู้ค่ะเขาปรึกษาเรื่องธรรมะใช่ไหมค่ะใช่ค่ะได้ได้ก็ขอทางหลังใหม่เนาะวันนั้นขอไปทิ้งแล้วบอกไม่มีอ๋อไม่มีเอาไม่เหมาะเนี่ยบอกในรายการเนาะไม่ค่อยเหมาะดีเดี๋ยวลองไปหาตามสื่อจะมีเนาะจะดูทางไหนได้อะคะก็ดูทางไหนก็ได้ทางกฐินกลางอะไรมีจะมีสื่ออยู่นะมีสื่ออยู่สอบถามก็ได้นะค่ะสาธุเนาะค่ะสาธุสาธุ การที่เรามาเห็นตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นร่างจริงถึงจะสมมติก็สมมติอยู่ร่างเดียวนี้ไม่มีร่างที่สองไม่ใช่ว่าร่างเราสองร่างกำลังดูกันอยู่นี่ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ถือว่าจิตออกนอกอย่างนั้นง่ายไม่ยากมันสร้างภาพเราข้างนอกก็ไม่ยากนะแต่สร้างภาพเราจริงๆเนี่ยยากมากเราไม่ต้องการอย่างนั้นคือให้จิตไม่ออกเลยถ้ามันอยู่ในตัวเราถือว่าถ้าเราส่องกระจกเนี่ยเหมือนกับส่องกระจกเนี่ยจิตเราออกแล้วเพราะว่าร่างกระจกนั้นก็อีร่างหนึ่งร่างจริงก็ร่างหนึ่งเราเอาร่างจริงร่างเดียวไม่เอาร่างกระจกอย่างนี้เราสมมติภาพเราอยู่ข้างนอกเน่าเป็นผีอะไรก็แล้วแต่ไม่เอาอย่างนั้นไม่เอานะมันใช้ไม่ได้แต่ถ้าร่างเราจริงๆน่ะใช้ได้เราต้องสมมุติร่างเดียวนะจะเน่าก็เน่ากับร่างเดียวนั่นแหละจะอืดไม่อืดก็ร่างเดียวนั่นแหละจะนึกยังไงก็ผ่าท้องผ่าไส้ก็ร่างเดียวแต่ร่างเดียวนั้นด้วยอุบายก็มีด้วยร่างจริงด้วยอุบายร่างจริงแต่ในรูปของอุบายร่างจริงในรูปของร่างจริงก็มีนะร่างจริงในรูปของอุบายก็มีแต่ให้เป็นร่างเดียวนะสมมติว่าเราพิจารณาตัวเราเนี่ยกำลังตัวหนอนชอนใจกำลังขึ้นอืดเนี่ยเขาเรียกว่าร่างจริงในรูปของอุบายนะต่อไปอุบายเนี่ยแก่กล้าตอนนี้จะร่างจริงในรูปของร่างจริงละมันจะเป็นร่างจริงละอันนั้นจะเป็นทีหลังแต่ทีแรกก็เอาอุบายก่อนอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้วัดอยู่ในขั้นตอนของการทำที่ถูกต้องอยู่เรื่องของเรื่องก็คือเขาไม่อยากให้จิตออกนอกยังไงให้อยู่ในตัวเราหัวเท้าอย่างเงี้ยเขาไม่ให้ออกถ้าออกทางตาทางหูทางจมูกหรือออกข้างนอกด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งมันจะไม่มีธรรมะข้างนอกเลยธรรมะข้างนอกเป็นธรรมะจอมปลอมไม่มีไม่ใช่ธรรมะที่แท้จริงธรรมะภายในเท่านั้นนะให้จิตไม่ออกนะอันนั้นแหละเป็นธรรมะนะอันนี้เราถือว่าการออกนอกของจิตนั้นมันเป็นทางเก่าของเราเป็นทางโลกเราไม่เอาตรงนั้นลองไปทำดูตอนนี้ก็ยังว่างนะโยมก็โทรได้นะช่วงที่ยังไม่โทรนี้ก็คงจะพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนว่าการปฏิบัติธรรมนี่มีสองขั้นตอนสองขั้นตอนก็คือว่าขั้นตอนแรกก็เหมือนเราทุกคนมาฝึกสมาธิกันโดยจะใช้คำบริกรรมก็ดีจะใช้ไม่ใช้ก็ดีให้จิตรวมตัวเป็นหนึ่งให้จิตนิ่งเราก็ส่วนมากเราก็จะมาฝึกตามวัดตามวาก็คือฝึกตรงนั้นและเมื่อฝึกตรงนั้นได้เนี่ยเราก็คิดว่ายังไม่จบนะยังไม่จบเพราะว่าอะไรเพราะกระจิตเรานิ่งได้จริงแต่เวลามันนิ่งได้ชั่วขณะชั่วครั้งชั่วคราวแต่เมื่อจิตออกจากความสงบแล้วเนี่ยจิตก็ยังกลับไปทางเก่ากิเลสทุกอย่างก็มีเหมือนเดิมเข้ารอยเดิมเราจะตามดูหรือไม่ตามดูมันก็ไปทางเดิมอยู่ดีนะยังไงตามดูหรือไม่ดูมันก็ไปของเขาก็ไม่มีผลอะไรที่จะได้อะไรได้แต่ความคิดความนึกที่ฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาได้แต่กิเลสที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราคิดว่าเราจะทำลายทางเก่านะซะนะก็ว่าเอิญมีสายมาเนาะครับก็มีสายเข้าขอโอกาสอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมกันพัฒน์นะครับเจริญสุขจะโยมหนูค่ะจากธรรมวัชการค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะว่าไงเอิญค่ะคือเมื่อเดือนที่แล้วที่หนูโทรไปรายงานหลวงพ่อเรื่องตะขาบอะค่ะเรื่องตะขาบแล้วยังไงนะได้ยินยังไงนะก็คือตอนนี้คือตอนนี้ก็ที่บอกว่าติดเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเขาอยากรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มขึ้นหนูก็เลยไปหาพวกหนังสือกายวิภาคมาดูอ่า
แล้วก็ทำใหม่หมดเลยค่ะคือศึกษากระดูกใหม่ทำกระดูกใหม่ศึกษามัดกล้ามเนื้อใหม่ทำมัดกล้ามเนื้อใหม่ทำแล้วก็ต่อคือต่อกระดูกต่อมัดกล้ามเนื้อทั้งแขนและขาก็คือตอนแรกก็คิดว่าทำแล้วมันจะได้ผลเปล่าแต่ว่าพอทำมาแล้วคือมันได้ผลเพราะว่าคือไม่ว่าจะทำอะไรเขาก็ร้องไห้เหมือนกับว่าดังนั้นเดือนที่แล้วมันคนละเรื่องกันเลยเดือนนี้คือเดือนที่แล้วหนูร้องเป็นบางครั้งประมาณ2-3 ครั้งเหมือนติดเพิ่งเริ่มรู้ว่าเป็นยังไงแต่พอมาเดือนนี้นี่คือหนูร้องทั้งเดือนเราอุบายของเราแยบยลขึ้นแล้วเราทำจริงจังขึ้นได้ผลอยู่แล้วถ้าทำอย่างนี้ได้ผลอยู่แล้วการวิพากษ์นั่นแหละเราทำอย่างนั้นเลยใช่ค่ะตอนแรกคือก็หนูเห็นแล้วโอ้โหมันเยอะมากเลยที่สามารถกล้ามเนื้อเราก็ลองต่อแล้วก็ทำแบบคร่าวๆทำแบบคร่าวๆทำไปทำมาเขาก็ร้องไห้นะคะร้องไห้นะถือว่าดีร้องไห้ถือว่าดีมากค่ะแต่ว่าหนูไม่สามารถจะไปต่อได้ก็คือว่าเพราะว่ามันไม่ใช่จริงคือเหมือนกับว่าเราประมาณคร่าวๆว่าตรงนี้ต่อตรงนี้นะตรงนี้ต่อตรงนี้แต่ว่าพอแต่เราจะเลื่อนขึ้นเพื่อไปดูอย่างอื่นอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องต่อกับชิ้นเดิมหนูก็เลยต้องลื้อใหม่แล้วก็ต่อใหม่เราต้องทำให้เหมือนจริงแล้วก็ให้รู้สึกว่าตรงเนี้ยมันต่อตรงนี้จริงๆนะก็ทำอย่างนั้นเนี่ยทำซ้ำๆซากๆไปเรื่อยๆมันก็จะไปเรื่อยๆถ้าเราหยุดมันก็จะหยุดเนี่ยเราทำไปเรื่อยๆมันก็จะไปของมันเรื่อยๆจนกว่าเราจะเหนื่อยจริงๆก็พักคาภาพไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ศึกษากล้ามเนื้อคือแล้วก็ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังคือก็ลอกแบบดูจากยูทูบก็ลอกแบบนักศึกษาแพทย์เขาเรียนกันเลยอะค่ะก็คือพอทำทั้งกล้ามเนื้อด้านหน้าด้านหลังก็ร้องไห้ทำทิ้งไหนคือจะจับทิ้งไหนก็ร้องไห้หนูก็รู้สึกว่ามันได้ผลมันเป็นตอนนี้หนูก็เริ่มมาดูระบบเลือดก็เริ่มตักหัวใจดูเส้นเลือดใหญ่ๆเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำดูเป็นชิ้นใหญ่ก่อนแล้วก็คือเหมือนกับคือของหนูจะชอบแบบว่าค่อยๆลอกออกพอลอกไปเจออะไรลอกไปเจออะไรแล้วก็ในที่นี้ไปเจออะไรลอกแล้วไปเจออะไรจนสุดท้ายรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเป็นรากไม้เหมือนเราลอกไปลอกมาเขาให้เราหาอะไรให้เขาให้เราหารากไม้หรอมันเป็นเส้นๆแล้วก็ลอกข้างออกมาอีกมันเหมือนมันไม่มีอะไรมันลอกไปลอกมามันเหมือนเราเป็นรากไม้แล้วก็มีเส้นแล้วก็เหมือนมีรากปล่อยออกมาดังนั้นแหละอย่างนั้นแหละถูกต้องหมดแหละทำอย่างนี้ทำแล้วทำอีกทำแล้วทำทั้งวันเนี่ยทำทั้งวันแล้วก็ถูกก็มาดูแล้วก็ที่หนูก็ปฏิบัติมาเนี่ยค่ะแล้วก็มีครั้งหนึ่งตอนที่ทำอาหารหนูก็โอ้โหเติมอาหารนี่มันอร่อยเลยแล้วก็เติมอยู่นั่นแหละเติมจนแบบเอาพวกไอ้พอเติมจนติดเขาเหมือนกับว่าเขาพูดข่าวว่ากินลงไปมันก็ไปรวมกันมันเป็นของไม่เที่ยงกินของไม่เที่ยงเนี่ยแล้วเราก็ไม่เที่ยงอ่ะคือพอเขาพูดแค่นั้นอ่ะหนูก็ร้องไห้ออกมาอีกหนูก็เลยไม่รู้ว่าอุ้ยมันเป็นเพราะอารมณ์ที่เราปฏิบัติอยู่มันค้างอยู่หรือเปล่าแล้วเรามานั่งทานอาหารพอแค่คิดเท่านั้นอ่ะคือเหมือนมันโดนใจเหมือนมันกระแทกใจมากที่ทำไมเราต้องร้องไห้ขนาดนี้ด้วยเนี่ยต้องร้องไห้อย่างนั้นดีหมดเลยถูกต้องเลยร้องไห้นะถือว่าเราเข้าทางเลยคือไม่ว่าจะศึกษาดูอะไรจับที่ไหนมันก็ต้องเป็นแบบเนี้ยแล้วก็คราวนี้หนูก็มาดูที่ตาคือก็ศึกษาตาเนี่ยค่ะแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับคลิปที่มันเป็นของจริงที่เขาผ่าลูกตาออกมาแล้วก็ไปดูแล้วก็เหมือนกับเรามองจากด้านในดูบุ้นลูกตาแล้วก็มองออกไปออกมาแล้วก็มันไม่มีอะไรเลยนะมันโอ้โหแล้วก็ดูแล้วก็ลูกตาแล้วก็ทำภาพเป็นมันไม่เที่ยงมันเน่ามันสลายมันดูไปดูมาแล้วเหมือนกับว่าโอ้โหลูกตาเราไม่เที่ยงนะทั้งของข้างนอกที่เราเห็นมันก็ไม่เที่ยงสิมันก็ไม่จริงอะสิทุกอย่างมันก็หลอกเราสิแล้วมันก็หลอกหมดเลยนั่นแหละเนี่ยคือตัววิปัสสนาตรงนี้แหละวิปัสสนาเป็นอย่างนี้หมดเลยเนี่ยคือตัววิปัสสนาทำอย่างนี้นะอุบายหาอุบายพยายามฝึกอยู่เงี้ยนี่ถูกต้องหมดเลยโยมทำอย่างเงี้ยพยายามทำค้นคว้านี่นะจนกว่าเราจะแจ้งชัดนะค่ะคืออุบายหัวจะเปลี่ยนเป็นลายชั่วโมงไปแล้วเพราะว่าหนูต้องตัดมองอะไรจากเมื่อเดือนที่แล้วก่อนหน้าก็คือทำให้มันเน่าอย่างเดียว
ทำให้มันรู้สึกว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างเดียวแต่พอมาเดือนนี้เหมือนเราต้องการจะมองอะไรเราต้องการจะศึกษาอะไรเราก็จะค้างภาพนั้นไว้ก็เหมือนมันมีเป้าหมายมากกว่าเดิมว่าเราต้องทำอะไรทำอย่างนี้แล้วตอนนี้หนูไม่ทำภาพเน่าเป็นหนอนอะไรแล้วเพราะหนูรู้สึกว่าสงสัยเพราะว่าการทำภาพเน่าเป็นหนอนแล้วหนูจะชอบมองหนอนหรือเปล่าแทนที่จะมองเนื้อของเรามันเลยทำให้จิตเราออกแล้วเราถึงคือถ้าหนูทำภาพเน่าหนอนเนี่ยพวกตะขาบพวกสิ่งที่หนูไม่ชอบอ่ะมันจะตามมาหนูก็เลยชอบทำแล้วหนูก็มาเหมือนกับว่าถ้าเน่าก็คือให้เน่าอยู่ในตัวแต่ว่าไม่ให้มีหนอนขึ้นอย่างนี้หนูจะทำถูกหรือเปล่าคะได้หมดอะมีหนอนไม่มีหนอนอยู่ที่อุบายที่เราตั้งจะได้หมดเลยมันเป็นอุบายหมดเลยเนี่ยแต่อุบายนั้นเนี่ยจะนำไปสู่การเห็นร่างจริงทีหลังทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าภาพของเราจะแก่กล้าชัดเจนขึ้นชำนิชำนาญและรักษาไว้อย่าให้หายรักษาอย่าให้หลุดก็รีบตั้งใหม่หลุดก็รีบตั้งใหม่เราจะไม่อยู่ข้างนอกหรอกข้างนอกวุ่นวายอยู่ตรงนี้ดีกว่าเขาหลอกเราหมดอ่ะเราไม่เห็นเขาก็หลอกเราถ้าเราเห็นก็ไม่หลอกเราคือถ้าทำตัวอย่างที่คุณลูกตาเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเออข้างนอกเขาหลอกเราหมดเลยมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยเนี้ยแล้วก็มีวันหนึ่งคือหนูก็คือตัวจะอุบายหนูจะเป็นลายชั่วโมงไปมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้หนูก็เหมือนกับว่าดูภาพเนื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีหนูก็ขึ้นมาได้ว่าเออคือแหวนหายเราต้องไปใส่แหวนก่อนนะคือปกติหนูจะใส่แหวนอยู่ประมาณ3วงเราไม่ได้ใส่แหวนหายไปไหนเลยหนูก็ไปหาแล้วก็มันก็ไม่เจอคิดว่าหนูไปหาคือเหมือนกับว่าเรานึกว่าแหวนเราหายแต่พอแล้วคือเวลาผ่านไปสักสิบนาทีเมื่อเรามองที่มือเราอะแหวนเรายังอยู่หนูก็ว่าเราเป็นอะไรทำไมเราลืมไปหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูขึ้นมาได้คือหนูคือเหมือนเอาจิตหนูอยู่ในตัวเราคิดว่าเราเป็นอสุภะเราทำตัวเป็นแบบนี้คือมันไม่ได้ใส่แหวนแต่แล้วมันก็เหมือนเราหลอกตัวเราเองใช่ไหมว่าแหวนเราหายไปไหนเราก็ไปหาไปหาจนเรามองคือเราไปแล้วก็แบบแหวนที่คือเหมือนพอส่งจิตออกไปแล้วก็เห็นแล้วอ๋อเราใส่อยู่คือหนูก็หาประมาณ10-20นาทีบอกแฟนว่าให้ช่วยหาด้วยแต่พอมองมือเราก็แบบอ๋อด้วยว่าคือเหมือนกับว่าพอเราทำตัวเป็นอสุภะในแบบที่เรามันเป็นจริงอ่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าต้องใส่แหวนหรือเราไม่ได้ใส่เพราะว่าเรามองตัวเราเองเป็นแบบว่าเราข้ามเนื้อเราดูมือที่มันมีเส้นเอ็นมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่ได้มองร่างจริงของเราคือถ้าบางทีถ้าเขาไม่ส่องกระจกเราจะไม่รู้เลยว่าเราหน้าตาเป็นยังไงแล้วหนูก็ไม่เดี๋ยวนี้หนูก็ไม่อยากส่องกระจกเพราะว่าถ้าส่องกระจกเราก็จะเหมือนกับว่าเราจิตออกนอกแล้วก็บางทีส่องแล้วหุ่นหลอกเราอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลอกอีกแล้วพอกลับเข้ามาแล้วถ้าเราเป็นแบบนี้เราให้คอยเห็นจิตมองเราเป็นแบบนี้นะเราไม่ใช่แบบที่เรามองในกระจกนะแล้วคราวนี้หนูก็มาพิจารณาบริเวณหน้าทั้งจิตแล้วก็มาถึงเส้นประสาทเส้นประสาทสีขาวๆเลยแบบเนี้ยค่ะพิจารณาไปจนถึงฟันตรงฟันเนี่ยมันก็จะมีเส้นประสาทที่ทำให้มีความรู้สึกหนูก็เอ้ยความรู้สึกเราที่เราเจ็บปวดเนี่ยมันเกิดจากเส้นประสาทนี้หรือเปล่ามันก็เลยเริ่มสงสัยว่าเส้นนี้ทำให้เราเจ็บปวดหรือเปล่าเพราะว่าพอฉีดยาชาทำฟันเนี่ยมันก็มีเลือดออกนะแต่ว่าพอเขาฉีดยาชาแล้วคือหมอทำไปก็คือมันมีเลือดออกแต่ว่ามันเจ็บเพราะว่าเหมือนมันไปด็อกตรงเส้นประสาทนี้ไว้แล้วจิตมันก็คิดขึ้นมาว่าไอ้เส้นประสาทเนี้ยมันใช่ช่องทางที่จิตส่งความมันใช่ช่องทางที่จิตส่งความรู้สึกมาที่เส้นเหล่านี้หรือเปล่ามันเหมือนเป็นกระแสจิตส่งมาทางเส้นเหล่านี้หรือเปล่าแล้วคือในจิตเขาเองเขาคิดว่าเออมันน่าจะใช่นะแล้วเราก็ถ้าจะดับความเจ็บปวดได้นะจากเส้นเหล่านี้คือเขาคิดขึ้นมาแต่หนูไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรออกมาจริงหรือเปล่าก็อย่างนี้แหละโยมทำอย่างนี้นะถูกต้องอย่าพยายามค้นคว้าในตัวเราเนี่ยจริงบ้างไม่จริงบ้างก็เป็นอุบายไปเนี่ยรักษาภาพไว้อย่าให้หายจิตเขาบอกว่าเนี่ยเราสามารถดับจากเวทนาได้นะด้วยการ
หาเส้นเหล่านี้ให้เจอทั้งหมดว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเราก็ไม่ต้องส่งจิตออกทางเส้นเหล่านี้ก็พอคือในขณะที่คิดเขาก็ร้องหนูก็ร้องไห้ด้วยแล้วก็เอาลูกจริงหรือเปล่าเนี่ยบอกให้เราร้องไห้คือหนูก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วเขาก็ยังคิดต่อยนะคะว่าแล้วถึงแม้จะแบบเวทนาต่อไปได้คือประตูมันมีทางออกตาหูจมูกลิ้นกายมันยังเหลือใจแล้วเขาก็บอกว่ามันแต่ถึงดับได้ก็ยังต้องเกิดอีกนะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็โอ้โหแล้วหนูก็ร้องไห้อีกแล้วพอมาวันนี้พอพิจารณาเส้นประสาทเส้นเดิมเขาก็กลับมาคิดพวกนี้อีกหนูก็เลยอาจจะโทรถามหลวงพ่อว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันจริงหรือเปล่าคะหรือมันไม่จริงเพราะว่าหนูเคยฟังจากหลวงพ่อบอกว่าความเจ็บปวดเวทนาทางกายมันดับไม่ได้ใช่ดับไม่ได้แต่ว่าเราดับด้วยปัญญาว่าปวดนี้ก็ไม่ใช่ของเราอย่างเงี้ยแต่มันก็ปวดอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันจะอ่อนไปครึ่งหนึ่งลดความปวดลงครึ่งหนึ่งเพราะว่าถ้าเราใส่ใจว่าเวทนาเป็นเราเนี่ยมันจะเพิ่มเป็นร้อยเลยแต่เราเห็นร่างเราทั้งหมดไม่เที่ยงเลยก็ว่าอ้าวถ้าไม่เที่ยงแล้วเวทนามันจะเป็นของเราได้ยังไงอย่างเงี้ยถ้างั้นก็ไม่ใช่มันก็เป็นของมันอย่างเงี้ยอ๋อถ้าอย่างนั้นใจเราก็จะวางตรงนั้นแล้วมันก็จะเจ็บอยู่ครึ่งหนึ่งมันจะลดลงครึ่งหนึ่งมันแต่มันไม่ได้หายทั้งหมดนะแต่ว่าอันนี้เขาเรียกว่าดับด้วยปัญญาละด้วยปัญญาก็จะละอย่างนี้เนาะค่ะคืองานของหนูก็คือเหมือนกับว่าหนูก็ต้องหาเส้นเหล่านี้ด้วยใช่ไหมคะก็พยายามรักษาความเห็นไว้ตลอดเวลามันหลุดก็ตั้งใหม่หลุดก็ตั้งใหม่ค้นอยู่เงี้ยตลอดเวลาจนกว่าเราจะหาว่าร่างกายนี้มันหลอกเราหรือเปล่ามันก็หลอกกันทุกคนหลอกเราด้วยว่าหมายมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนของเราแท้จริงมันไม่มีอะไรมันไปแค่หุ่นเฉยๆหุ่นอันหนึ่งถ้าจันถึงสุกกับหนูร้องไห้ทุกวันบางวันนี่คือร้องไห้ร้องไห้นั่นแหละเป็นร้องไห้นั่นเป็นสัญลักษณ์ที่เราทำมาถูกที่แล้วตรงเหมือนก็ว่าการปฏิบัติเราตรงเป้าเลยนะได้ร้องไห้ถ้าไม่ร้องไห้เนี่ยไม่ดีเลยร้องไห้หมายถึงเขาทึ่งเขาเสียใจว่ามันไม่มีใช่ของเราเขาหมายมั่นว่านี่เป็นเราเขาร้องไห้ด้วยความผิดหวังว่าเราโดนหลอกหมดเลยเนี่ยเรามันหลายอย่างประดังประเดตรงนั้นทำให้เราร้องไห้สลดสังเวชด้วยแล้วก็เราได้รู้ได้เห็นมาเห็นอย่างนี้เนี่ยเหมือนก็เป็นความโชคดีของเราที่มาได้ค้นคว้าเพราะเขาหลอกเรามานานแล้วร่างกายนี้ทดลองเราว่าเราหลงเขาไหมเนี่ยเราพิจารณาไปโอ้มันไม่มีอะไรน่าหลงเลยนะมีแต่ของที่เน่าๆทั้งของสกปรกทั้งนั้นอะไรทำนองนี้มันจะปลงวางนะมันก็เลยร้องไห้ขึ้นมานะอันร้องไห้นั่นคือจิตมันเสียใจของเขานะแต่ว่ามันก็ปิติใจด้วยนะไม่ใช่ว่าเสียใจแบบเศร้าโศกเสียใจอย่างนั้นไม่ใช่มันปิติใจด้วยปิติด้วยความรู้ความเห็นที่ใหม่ที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นด้วยนะแล้วสังเกตว่ามันเป็นสมาธิไปในตัวนะเราเวลาเห็นตัวเองนะมันจะร้องไห้แต่มันเป็นสมาธิด้วยนะมันจิตเรานิ่งมากอะตรงนั้นสังเกตดูสิจิตเราไม่วุ่นวายเพราะว่าหนูควรจะหยุดหายได้แล้วคือมันเยอะมากแล้วนะเราทำนี้แต่พอเวลาทำไปแล้วคือพอมันติดตรงนี้นิดนึงคือเหมือนติดเขาก็คงเห็นด้วยว่าเนี่ยเธอติดนะต้องไปหามาหนูจะไปต่อไม่ได้นะคือเหมือนกับว่าหนูไม่หยุดหาหนูไม่หยุดไม่ได้เพราะว่าพอทำไปแล้วคือเขาก็เห็นว่าอันนี้เธอติดแล้วก็เหมือนอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรมันเหมือนกับว่าเราต้องไปหาเราต้องไปหาเพิ่มแต่เวลาเราไปหาบางทีเนี่ยเราใช้เวลานานแล้วจิตเราส่งออกข้างนอกนานบางทีหนูจะแบบว่าถ้าเป็นชั่วโมงเนี่ยหนูจะปวดหัวเลยใช่ใช่ใช่เวลาเราจิตเราออกนอกเนี่ยมันจะทุกข์เลยไม่เหมือนเก่าแล้วเราอยู่ข้างในมีความสุขมากแต่ว่าแล้วเราควรจะทำยังไงเราควรจะแบบคือตอนนี้หนูก็แบบพยายามออกไปแบบเดียวแล้วก็คือได้อะไรกลับมาก็ทำอันนั้นก่อนอย่าส่งออกนานเพราะส่งออกนานแล้วหนูก็จะปวดหัวแล้วหนูก็รู้สึกว่าเหล็กมันจะเข้ามาตอนนั้นก็ถ้าเราตอนนี้เราอยู่อย่างนี้นะมันมีความจิตมันสะอาดขึ้นเวลาเราส่งจิตออกเมื่อนานๆเมื่อไหร่มันได้ปวดหัวหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะมันหยาบแต่เมื่อก่อนเราอยู่หยาบๆได้สบายเพราะว่าอะไรเพราะเราเคยชินแล้วแต่ตอนนี้เราชินที่ใหม่เนี่ยที่ใหม่มันสะอาดกว่าและจิตปานีตกว่าข้างนอกหยาบกว่าแล้วอ่ะมันก็เลยไปลงไปหาของหยาบนานไม่ได้จะปวดหัวแล้วก็ทุกข์มากมีที่เดียวที่จะอยู่ได้มีความสุขก็คือร่างกายเรานะแต่ร่างกายของเรายังความเห็นยังไม่แข็งแรงเราก็ต้องทำให้เห็นมากๆกว่านี้เห็นชัดกว่านี้
จะได้อยู่ได้นานๆถ้าเห็นน้อยมันคอยจะหลุดนะคือระหว่างถ้าเกิดว่าเอาของเดิมแต่ว่าทำให้เห็นชัดกับหาของใหม่เรื่อยๆน่าได้หาอุบายใหม่ๆเรื่อยอุบายเรื่อยๆนะอุบายไหนก็ได้มาทำพิจารณาให้หมดนะอุบายไหนทำให้เราร้องไห้อุบายนั้นเป็นอุบายชั้นเลิศของเราดีที่สุดสำหรับเราในเวลานั้นถ้าเราทำแล้วไม่ร้องไห้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีมันไม่ถึงใจนะถ้าถึงใจเราจะร้องไห้ออกมานั่นแหละดีคืออุบายหนูจะเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนตลอดเวลาเลยคือวันนึงเหมือนเปลี่ยนหลายรอบมากจนแบบว่าคือเหมือนกับว่าถ้าหนูไม่ออกหาเพื่อนหนูจะไม่มีอะไรให้เขาดูแล้วเขาจะไม่อยู่กับเราแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะมีคำตอบในใจเราหาคำตอบให้จิตนะเรื่องของเรื่องจิตมันคิดข้างนอกเนี่ยมันไม่มีคำตอบให้มันว่าคิดไปทำไมคิดไปกระทุกโลกไม่เที่ยงมันไม่ค่อยเชื่อแต่ทีนี้มาเห็นตัวเองเนี่ยมันโอ้มันเป็นอย่างนี้เหรอโอ้เราเชื่อแล้วเชื่อว่าเราจะไม่มีจะไปคิดทำไมคำตอบนี้จะไปตอบแทนจิตว่าคิดไปก็โง่เท่านั้นแหละข้างนอกไม่มีอะไรเรายังไม่มีเลยอย่างเงี้ยคำตอบนี้มันจะเข้าไปในจิตก็เริ่มเชื่อฝังลงจิตมันก็เริ่มมีคำตอบให้ตัวมันเองแล้วมันจะหายดื้อทีละน้อย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 แต่มันก็ยังดื้ออยู่นะแต่ค่อยๆหายทีละน้อยละน้อยจนกว่ามันจะหายหมดมันมีคำตอบให้นะว่าเรายังไม่มีเราเขาจะมีเขาได้ยังไงเรายังไม่มีของเราเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าให้จิตมันวิปัสสนาคือให้คำตอบมันนั่นเองโดยการที่เราให้อุบายหาอุบายให้เขาคิดเนี่ยนี่คือคำตอบของเขาที่เราให้เขาต้องพาเขาไปดูเนี่ยดูที่มันมีอะไรตัวเราเนี่ยหลงอะไรได้อย่างเงี้ยเราสอนทุกวันมันก็เริ่มเชื่องขึ้นมันก็เริ่มเปลี่ยนความเห็นใหม่อย่างเงี้ยเปลี่ยนความเห็นเก่ามาเป็นใหม่จ้ะทำให้จิตเราเนี่ยไปทางใหม่เนี่ยไม่เอาทางเก่าจนกว่าเราจะหลุดจากทางเก่าได้สำเร็จเขาเรียกว่าหลุดพ้นแต่ตอนนี้กำลังเริ่มไงตอนนี้กำลังเริ่มทางถูกแล้วทำมาถูกแล้วทำอย่างเงี้ยทั้งวันต้องขยันทำอย่างเงี้ยนะถ้าเราไปข้างนอกมันไม่มีผลอะไรเพราะไปมาเยอะแยะมีแต่อะไรมีแต่เรื่องโลกมันก็ไม่มีเรื่องสาระอะไรเรายังไม่มีอะไรเลยจะไปทำไมอย่างเงี้ยเนาะให้กำลังใจเนาะทำต่อไปเนาะให้กำลังใจน่ะทำมาดีแล้วทำต่อไปเรื่อยๆแล้วยังไงก็รายงานผลมาเป็นระยะเนาะน่ะน่ะสาธุนะสาธุก็ถือว่าการวิปัสสนาเป็นอย่างนี้นะวิปัสสนาคือพยายามจะหาจิตหาทาหาอุบายให้จิตเนี่ยอยู่กับตัวได้ด้วยอุบายใดด้วยกายที่ว่าเราเห็นกายวิภาคบ้างเห็นรูปศพบ้างเห็นอสุภะเห็นในสื่อในต่างๆเนี่ยเราก็มาสมมติตัวเราไล่ไปตามตัวจะตรงไม่ตรงไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆสมมติออกทำเนี้ยจะร้องไห้หมดเลยเพราะอะไรเพราะเราจะให้จิตไปดูว่าจิตมันทะเยอทะยานไปในโลกกว้างเนี่ยมากมายในอารมณ์ต่างๆเนี่ยเขาชอบข้างนอกมากมายเนี่ยเรามาดูตัวเราด้วยเรามีอะไรจิตมันเริ่มได้คำตอบว่าโอ้เราก็ไม่มีแล้วข้างนอกนั้นไปทำไมล่ะมันก็เริ่มคิดใหม่ขึ้นมาว่าโอ้ไปข้างนอกเนี่ยเป็นอวิชชาทั้งสิ้นเป็นความหลงเป็นความไม่รู้อะไรไม่รู้ความจริงตรงนี้ความจริงอันนี้คืออะไรอริยสัจ4นะคือทุกข์นี่คือทุกข์นี่คือเหตุของทุกข์นี่คือการดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติที่นำไปสู่การดับทุกข์ก็คือมรรคที่เราต้องอบรมมรรคก็คือการพิจารณาอย่างเนี้ยทำไปทั้งวันทั้งคืนจนร้องไห้แล้วร้องอีกแล้วร้องใหม่ๆจะร้องไห้เยอะเลยแต่นานเข้านานเขาจะเบาลงเพราะเริ่มชินละเริ่มชินฉะนั้นการเห็นการให้จิตเห็นอย่างนี้จิตก็เริ่มพูดง่ายขึ้นนะเมื่อก่อนเราพูดกับเขาไม่ได้เขาดื้อมากเพราะว่าเขาไม่มีคำตอบเราก็ไม่มีคำตอบให้ฉะนั้นการเคลียร์ปัญหาด้วยการให้จิตไปเห็นเองรู้เองโดยการพาของเราไปเนี่ยเขาเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาญาณคือการพาจิตไปเห็นของจริงร่างกายเราโดยการหาอุบายนะก็มีสายเข้ามาพอดีเนาะขอกราบพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากนนทบุรีนะครับโยมสุจิตราพรครับเจริญสุขจะโยมนักการเจ้าพระอาจารย์เจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยโยมจะเรียนถามหลวงพ่อว่ามงคลจักรกวาลใหญ่นี้เราจะตรวจได้ทุกวันไหมคะคือคำสวดก็สวดได้นะได้ก็เป็นคำสวดนะสวดก็คือสวดภาวนาก็คือภาวนาสวดเป็นยาทาภาวนาเป็นยาทาน
นะก็ได้หมดเลยอะไรก็ได้บทสวดเขาก็คัดดีๆทั้งนั้นแหละมาใช่ไหมคะอันนี้สงที่ยอมสวดนี่จะมีอันนี้สงอย่างไรบ้างก็อันนี้สงอันนี้สงแบบสวดนั่นแหละโยมสวดก็คือยาทานเราปวดท้องปวดท้องเป็นไข้เป็นอะไรก็ยาทานหายแบบไหนล่ะหายแบบยาทานเนี่ยแต่ว่าเราทานเข้าไปมันจะหายกว่านั้นอีกเงี้ยปวดหัวปวดท้องแล้วก็ต้องทานยาทานยานี่ไปแก้ข้างในท้องเลยแต่เราทาผิวนอกเนี่ยก็เรียกว่าสวดมนต์เป็นยาทาภาวนายากินนั้นอานิสงส์ก็คือยาทาเนี่ยทาแบบไหนก็ลองนึกดูก็แล้วกันถือสวดมันก็เป็นคำสวดนะโยมมันไม่ได้เป็นการละกิเลสอะไรไม่ได้หรอกไม่ได้แล้วก็สวดให้เราสบายใจนั่นเองเป็นอานิสงส์จะถึงพ่อแม่เราไหมคะแบบนี้ที่พ่อแม่เสียชีวิตอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวกันใช่ไหมคะมันก็คนไหนสวดคนนั้นก็ได้นะมันก็เป็นการสวดของใครก็คนนั้นได้นะถ้าเราจะให้พ่อแม่ละชีวิตก็ต้องทำบุญอีกอย่างนะก็คือทำเรื่องของทานเนี่ยอุทิศบุญกุศลให้นั่นก็อีกอย่างนะมันคนละประเภทกันคนประเภทใช่ไหมแล้วก็จะมีเขียนไว้ว่าด้วยอนุภาพแห่งศีลสมาธิปัญญาและด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธรัตนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมรัตนะนี่หมายความว่าอย่างไรดูคะเขาจะเขียนคำแปลไว้ค่ะคือก็รัตนะก็คือรัตนะคือว่าแก้วทั้งสามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ว่ามันเป็นคำสวดอยู่คำสวดยังไงก็เป็นคำสวดเนี่ยมันจะเป็นคำว่าสมาธิปัญญาไม่ได้ต้องโยมต้องปัญญาต้องโยมต้องภาวนาเห็นตัวเองแจ้งอย่างเงี้ยนั่นอย่างอีกอย่างนะมันจะมาแทนกันไม่ได้เหมือนยาทากับยาทานเนี่ยโยมจะทานเอากับทานเนี่ยอันไหนจะรักษาได้ดีกว่ามันก็คิดเอากันแล้วกันเนาะแล้วก็ทำมาจากวัตถุสูตรเจ้าค่ะหลวงพ่ออะไรนะทำมาจากวัตถุสูตรก็เหมือนกันทำมาจากก็หมายถึงว่าการที่เราไปเห็นแจ้งอะไรเนี่ยต้องปฏิบัติทำแต่ถ้าเรามาสวดก็เป็นแค่สวดเฉยๆก็ไม่เป็นอะไรนะก็ไม่มีสบายใจเท่านั้นเราจะมีอานิสงส์ที่จะได้บุญในการสวดนี้ยังไงคะก็นี่ไงบุญก็บอกว่าบุญก็อานิสงส์ก็คือยาทาน่ะทาแล้วมันหายไม่ได้ถ้าปวดท้องแล้วทาอย่างเดียวกันจ้างเดียวกันก็สวดทั้งนั้นคำสวดทั้งหมดไม่ใช่ว่าบทสวดนั้นเป็นบทสอนที่ทำกรรมฐานนะเรามาสวดกันแต่สมัยก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยสมัยสาวกนั้นท่านเอาไปทำกันไม่ใช่ว่ามาสวดกันเอาไปทำเลยอ่ะปฏิบัติไปตามนั้นเรามาสวดเนี่ยท่านเอามาทำเรามาสวดมันคนละอย่างกันค่ะเนาะต้องปฏิบัติธรรมจักรก็ต้องปฏิบัติให้เห็นเลยให้ดวงตามันเกิดเลยอย่างเงี้ยเห็นอะไรเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นไม่ใช่ของเราต้องเห็นแจ้งในร่างกายนี้เท่านั้นเองถ้าเราไม่แจ้งยังไงก็สวดก็ไม่เห็นพอโยมจะนั่งสมาธิด้วยแล้วก็จะสวดเช้าเย็นเลยค่ะสวดมนต์ก็มันก็ไม่มากนะอานิสงส์มันไม่มีมากหรอกมันเหมือนการเห็นตัวเองแจ้งนะมันจะมากกว่าละกิเลสได้ทำอย่างนี้ละไม่ได้โยมเนาะอ๋อธรรมจักรได้สาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อสาธุสาธุก็คำสวดก็คือคำสวดคำสาธยายนะการที่นำคำสอนบทสวดก็มาจากคำสอนที่นำมากล่าวเป็นสาธยายสาธยายทำไปสาธยายก็เหมือนเราอ่านฉลากยาน่ะแต่ไม่ทานยามันจะได้อะไรอ่ะก็อ่านฉลากแค่เข้าใจแต่ไม่ยอมทานยามันก็เหมือนอย่างนั้นน่ะนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าคำที่เรามาสาธยายเป็นธรรมะนั่นเองก็สบายใจทำให้เรามีปิติมีความสบายใจมันก็ว่าเราได้สวดมนต์เท่านั้นเองนะแต่ว่าเรื่องจะไปละเลิกละกิเลสอะไรต่างๆไม่ได้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าไปรู้เห็นอย่างโยมพลก่อนที่เขาพิจารณานั่นเองนั่นคือการที่เอาเนื้อธรรมนั้นไปปฏิบัติเลยไม่ใช่อ่านฉลากยาอย่างเดียวเราต้องทานยาด้วยอย่างเงี้ยนะมันต้องมีผลของยานั้นออกมามันถึงจะหายป่วยนะไม่ใช่อ่านฉลากอย่างเดียวต้องทานด้วยอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้การตอนนี้ก็ยังมีเวลาเล็กน้อยนะโยมก็โทรได้นะก็ยังไม่โทรก็จะพูดเรื่องธรรมะต่อว่าการปฏิบัติอย่างที่ว่านะว่าการเข้าสู่วิปัสสนาก็คือการที่ไม่ได้ทำสมาธิอย่างเดียวแล้วเอาจิตมาพิจารณาร่างกายเราจะพิจารณาร่างกายเนี่ยถ้าเราสมาธิมาร่วมในการพิจารณามันจะไม่เห็น
พราะว่าอะไรเพราะคำว่ากายคตาสติก็ดีสติปัฏฐาน4ก็ดีเนี่ยเขาต้องใช้สตินะถ้าเกิดว่าใช้สมาธิเห็นเนี่ยมันจะเห็นเป็นนิมิตไปเลยมันก็เหมือนไม่ใช่กายนี้มันเป็นกายที่ข้างนอกไปเลยนะฉะนั้นการเห็นเนี่ยเขาเรียกว่ากายคตาสติต้องเห็นด้วยสติสติก็หมายถึงจิตปกติเนี่ยเราสามารถจะเห็นได้ด้วยการอบรมหาอุบายฉะนั้นถ้าเกิดว่าใช้สติไม่เห็นเนี่ยคำพูดคำว่ากายคตาสติก็คงไม่บัญญัติไว้สติปัฏฐาน4เนี่ยเราใช้สติพิจารณาเนี่ยถ้าไม่เห็นก็ไม่สติปัฏฐาน4ก็ไม่ควรจะบัญญัติไว้ทีนี้ท่านบัญญัติไว้เนี่ยแสดงว่าการเห็นเนี่ยต้องเห็นด้วยสตินี่เองฉะนั้นหลายคนที่ทำก็สติทั้งนั้นนะเจริญสติสติปัฏฐานสติคือการอยู่ในภาวะจิตปกตินี่แหละแล้วก็สามารถที่จะเอาจิตมาพิจารณาตัวเราด้วยอุบายแล้วก็อุบายเหล่านั้นน่ะจะทำให้เราเห็นขึ้นมาด้วยอุบายแล้วก็สามารถจะเป็นเครื่องอยู่ได้เราอยู่ตรงนั้นเองทำให้จิตเราอยู่กับเนื้อกับตัวทำให้เราเนี่ยเป็นสมาธิไปในตัวเป็นทั้งสติเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งสติสัมปชัญญะเป็นทั้งเป็นหมดเลยทั้งปัญญานะตรงนั้นจะเป็นศูนย์รวมทั้งหมดนะถ้าเราเห็นตัวได้ก็จะเป็นทุกอย่างวันนี้ช่วงแรกของรายการก็หมดพอดีครับก็ขอขาดพระอาจารย์นะครับเวลาในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดลงแล้วครับเดี๋ยวเรายังมีเวลาอีก1ชั่วโมงที่จะมาพูดคุยสอบถามปัญหากับพระอาจารย์ในเรื่องธรรมะกันอีกสักครู่เดียวครับโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พักก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2561วันพฤหัสบดีที่22พฤศจิกายน2561ทอดณวัดป่ามุจลินวิหารประเทศอินเดียพุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวะตะเมธานังอาสวะไคยาวหังสุขังโหตุตะกิยัมปิสุกินังวะตะเมธานังอาสวะกายาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันพุธที่5ธันวาคม2561ตรงกับวันแรม13ค่ำเดือน12ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงาน
ทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันจันทร์ที่5พฤศจิกายน2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชนิสิตนักศึกษาวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันจันทร์ที่19พฤศจิกายน2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม024961161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ024961164พระอาจารย์นิพัทธ์หฤทัยจิตโต086009-3566เชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะวอล์กราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงนี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทัคคายาโนแห่งวัดหลวงคุณวินมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับเราในช่วงนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164
02-496-1164 SMS 4221080 4221080ครับชุดที่2นี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมครับผมเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจพอช่วงที่2ของรายการก็สามารถที่จะโทรมาร่วมรายการโยมมีคำถามก็โทรมาได้นะช่วงนี้ก็ยังว่างอยู่ช่วงที่ยังไม่มีคำถามนี้ก็จะพูดถึงเรื่องธรรมะไปเรื่อยๆก่อนว่าธรรมะไม่มีนอกตัวธรรมะคือการที่เข้าสู่วิปัสสนาก็คือการที่เอาจิตมาเห็นแจ้งตัวเราเราสอนจิตให้เห็นว่าร่างกายของเราเป็นของไม่เที่ยงเออมีสายเข้ามาพอดีขอโอกาสพระอาจารย์ครับพอมีสายเข้าจากโยมสมยศนะครับจากสุพรรณบุรีครับเจริญสุขจะโยมสมัชการหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรมีข้อถามหน่อยครับคือผมเวลาผมปฏิบัติเนี่ยนะเวลานั่งสมาธิพิจารณากายอย่างที่หลวงพ่อบอกแต่บางทีผมเลอะไปเนี่ยมันวูบเข้าไปในมันจิตเราวูบเข้าไปในอะไรก็ไม่รู้มันนิ่งไปเลยเข้าไปในฌานอยู่แล้วก็เข้าไปในฌานเพราะว่าจิตเรามันเป็นเองมันเป็นเองยู่ยู่ก็บางวันก็หัวทิ่มลงไปบางวันก็ง่ายท้องฟันกระทบกันดังเลยนะมันเป็นอยู่อย่างเงี้ย2 เดือนแล้วครับเราไปเน้นเราดูกายไปที่แรกเน้นกายเนี่ยแต่เราไปเน้นจิตที่หลังเนี่ยมันจะลึกมันจะรวมไปเลยจิตมันจะรวมเราแตะที่จิตมากเกินไปมันจะรวมเราแตะที่กายมากๆแล้วถอยหลังจิตหน่อยอย่าลึกเข้าไปมันลึกเข้าไปก็ถอยหน่อยก็จะหายเพราะสมาธิมันมากขึ้นเวลาเราเน้นนิดเดียวมันจะเข้าไปง่ายๆเลยนั่นแหละเมื่อก่อนเราทำยากมากตรงนี้เนี่ยตอนเนี้ยเราพิจารณากายแล้วตรงนี้จะมาเองเลยมันจะง่ายแต่เราก็ไม่อยากเราไม่อยากให้เข้าไปเลยตรงนั้นอ่ะมันเสียเวลามันสบายมันนิ่งจริงแต่ว่าเราไม่เห็นอะไรมันนิ่งอยู่อย่างเดียวไม่ก้าวหน้าอะไรเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมา2 เดือนแล้วผมเพ้อไม่ได้เลยนะเพ้อแล้ววุบเข้าไปเลยมันจะเข้าฌานนั่นแหละฌานเนี่ยเมื่อก่อนเราทำยากนะแต่ว่าพิจารณากายมันจะมาของเรามาเองเนี่ยมันจะง่ายขึ้นง่ายแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เข้าตอนนี้เพราะเราต้องการให้เห็นกายก่อนต้องเน้นเดินโยมอย่านั่งต้องเน้นเดินให้มากถ้านั่งมันจะเข้าง่ายนะบางครั้งเดินก็ยังเข้าได้เราก็พยายามถอยจิตหน่อยอย่าให้ตื้นๆกว้างๆไว้อย่ารวมจิตให้กว้างๆไว้แตะเบาๆแค่แตะเบาๆอย่าไปแตะเพ่งแรงเกินไปเนี่ยมันจะเข้าฌานเลยนะแล้วเวลาเราแตะเบาๆนะบางทีมันเวลาพิจารณากายนะแตะเบาๆมันจิตก็จะแวบไปที่อื่นก็ตอนที่แวบๆนะตอนต้องหาอุบายช่วยหน่อยถ้าเราแตะเบาแต่ไม่มีอุบายช่วยมันจะแวบแบบนั้นแต่ถ้าเราแตะเบาแล้วมีอุบายช่วยเช่นว่าเห็นตัวเองเน่าบ้างขึ้นอืดขึ้นบองว่ามันจะไม่แวบนะเราหยุดเสียตรงที่ว่าเราเบาจริงแต่ว่าเราไม่ค่อยมีอุบายเข้าไปเลี้ยงมันจะแวบทันทีเลยมันจะหลุดทันทีเพราะมันไม่มีอะไรทำเนี่ยมันเบาแล้วไม่มีงานทำมันก็จะแวบออกนอกเลยพอเน้นมากปุ๊บก็คอยจะเข้าไปถ้าเน้นมากก็เข้าลึกถ้าเน้นเบาก็จะแวบออกนอกทีนี้เราต้องหาอุบายนะอุบายจูงมันแต่ให้อยู่นอกไว้โยมจะไปได้สวยเลยนะหาอุบายหน่อยโยมไม่เก่งเรื่องอุบายนี่คือข้อเสียเราไม่เน้นเรื่องอุบายมันก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยอุบายเหมือนคนแรกที่เขารายงานมานะน่าต้องอุบายต้องหาค้นอยู่ในตัวเราแล้วมันจะไม่เข้ามันจะไม่เข้าเน้นเรื่องกายอย่าไปเน้นเรื่องจิตนะแต่เมื่อก่อนนี่มันเข้ายากนะไม่ว่าจะจิตจะนิ่งอะไรก็ลำบากเรื่องนี้มันจะวูบเข้าไปมันมาเองหมดพวกนี้มาเองเนาะอีกหน่อยเนี่ยขนาดเดินมันยังเข้าเลยแต่ก่อนนี้เดินไม่เข้านั่งเท่านั้นที่เข้าแต่ต่อไปจะเดินก็ยังเข้าเลยเวลาเข้าต้องย่อตัวนั่งไม่งั้นล้มมันเข้าน่ะมันขนาดนั้นแต่ว่าพยายามหาอุบายหน่อยแล้วพยายามเน้นเรื่องกายอย่าไปเน้นเรื่องจิตให้น้ำหนักที่กายอย่าให้น้ำหนักที่จิตเราจะแก้ได้เบาๆหน่อยแล้วก็อุบายเลี้ยงไปหาเอาอุบายเป็นหนักน่ะเอาเรื่องหลักเลยเอาอุบายโยมไม่ได้ค่อยมีอุบายทำให้เราเสียตรงนี้นะไปแก้ดูเนาะเดี๋ยวมีข้อท่ามีข้องครับได้คือ
ผมฟังทางวิทยุแล้วผมก็ปฏิบัติตามอย่างเงี้ยคือว่าเรามีครูบาอาจารย์หรือเปล่าก็ถือว่าในวิทยุนั่นก็เป็นครูบาอาจารย์ได้นะผมไม่ได้ไปทำกรรมฐานที่วัดที่อะไรเงี้ยไม่เป็นไรฟังนี้มานานนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเราได้ยินได้ฟังท่อนแหละถือว่าเป็นอาจารย์ได้หมดนะทุกองค์นะพระที่ฟังก็เป็นทุกองค์ได้ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ได้ถ้าฟังที่วัดสังฆทานเนี่ยตลอดบางทีผมก็อยากจะถามบ้างแต่พอดีบางทีคนอื่นก็มาถามตรงกับที่ผมถามแล้วผมก็เลยไม่ได้ถามเท่าไหร่ใช่มันตรงกันหมดอ่ะส่วนมากก็จะตรงกันหมดบางคนก็ไม่กล้าถามก็รอคนอื่นถามเพราะว่าใจมันคล้ายๆกันหมดไม่มีคำไม่มีคำนอกเหนือนั้นมันจะเป็นลักษณะเหมือนเดียวกันหมดแล้วเราจะไม่เกิดอะไรนะผมเคยได้ฟังว่าเป็นอะไรจิตวิปลาสหรือว่าวิกลจริตอะไรพวกนี้ไม่เป็นใช่ไหมวิปลาสก็หมายถึงว่าถ้าเราทำเป็นนิ่งที่มันดิ่งวูบเข้าไปเนี่ยนิ่งอยู่ในสำคัญตนว่าบรรลุแล้วอย่างเงี้ยเขาเรียกวิปลาสแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้ยินโน่นได้ยินนี่มีภาพมั่งมีเสียงมาบอกเราให้ทำอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าวิปัสสนูวิปลาสเป็นได้วิปลาสคือการเห็นคาดเคลื่อนแทนที่จะไปทางถูกก็ไปทางผิดนี่แหละตรงเนี้ยผมอยากถามมาพุ่งกลัวไงถ้าเราเห็นกายอยู่ตลอดไม่เป็นโยมแต่ถ้าเราดิ่งเข้าไปเนี่ยมันคอยจะเป็นตรงนั้นที่ว่าดิ่งวูบเข้าไปนั้นบ่อยๆคอยจะเป็นแล้วเข้านานด้วยนะผมเคยบางทีผมเคยจับเวลาไว้เป็นชั่วโมงนะครับวันแวบเดียวอ่ะวันเดียวมันแค่แวบเดียวเป็นได้หมดโยมเพราะว่าพิจารณากายเนี่ยยังไงก็เป็นอย่างนี้บางคนบอกว่าต้องทำสมาธิก่อนมาพิจารณาไม่อะพิจารณาไปเลยเดี๋ยวก็เป็นยังไม่เอานะขนาดพิจารณาแล้วเราพิจารณาไปเนี่ยเขาแย่งเกิดเรายังไม่เอาเลยเพราะเอาทีไรเนี่ยจิตเราคอยจะเป็นวิปัสสนูไปทางโน้นมันจะคอยจะนิ่งแล้วก็ไม่พ้นทุกข์ละแล้วเข้าง่ายด้วยเข้าง่ายใช่เข้าง่ายไม่รู้ว่าก่อนนี่ไม่เป็นอย่างนี้นะโอ้เมื่อก่อนไม่ได้หรอกเราทำอย่างเงี้ยเข้ายากมากแต่ตอนนี้มันเป็นของง่ายไปหมดเราพิจารณากายมันได้หมดทั้งฌานทั้งญาณฌานนี่จะมาก่อนเลยมาก่อนญาณซะด้วยซ้ำนะมาทุกคนเลยทำไประยะหนึ่งก็เกิดแล้วฌานเกิดเยอะด้วยที่เขาได้กันยากๆเราจะได้ง่ายหมดเลยเพราะทางนี้มันเป็นทางลัดอะทางนี้เป็นทางตรงมันไม่อ้อมค้อมบางคนบอกว่าต้องทำสมาธิก่อนไม่จำเป็นอย่างนี้ก็เป็นผมก็เลยมาปฏิบัติเดินมากๆนะครับแรกผมไม่ได้เดินนั่งเลยต้องเดินต้องเดินมากเลยเพราะว่าตอนนี้ถ้านั่งมากเนี่ยเข้าแน่มาเข้ามากเข้ามันจะไม่ก้าวหน้าอะไรเราอยากให้เดินอ่ะถ้าอยากให้เดินอย่านั่งนะนั่งก็นั่งธรรมดาเอาอย่าไปรวมจิตรวมแล้วเข้าเลยให้เน้นอุบายให้มากนะอย่าลืมอุบายครับว่าอุบายต้องเน้นให้มากๆเอาจิตตื้นๆหน่อยตื้นแต่ถ้าไม่มีอุบายมันจะหลุดแต่ถ้าตื้นแล้วมีอุบายมันไม่หลุดนะไม่รู้ต้องหาอุบายให้เขาทำก็เนี่ยผมก็พยายามเน้นพอเน้นมากก็มันก็จะเข้าไปลึกเลยวูบไปนะวูบถ้าไม่เน้นก็จะหลุดใช่ไปแก้ตรงนี้เท่านั้นแหละแก้หาอุบายหน่อยแล้วก็ถอยจิตตื้นแล้วก็ขยายจิตกว้างๆหน่อยอย่าไปรวมมันจะเข้าวูบตรงนั้นรวมเมื่อไหร่ไม่ได้แล้วก็ให้เน้นเดินอย่านั่งอันนี้โยมจะแก้ได้เลยยังไงรายงานผลมาเนาะครับขอบคุณมากสาธุนะยังไงก็ลองไปแก้ไขดูก็บางคนบอกว่าเอ้าก็ดีที่สมาธิมาแล้วก็น้ำขึ้นก็รีบตักสิความจริงแล้วเนี่ยการพิจารณาร่างกายเนี่ยเราต้องการญาณเราไม่ต้องการฌานเพราะฌานเนี่ยจะมาเองเลยมาก่อนหน้าเขาเลยนะฉะนั้นฌานเนี่ยคนทำยากมากเนี่ยแต่ปรากฏว่าเราพิจารณากายที่ไม่ได้ทำเลยกลับได้เองเหมือนกับว่าได้ฟรีๆอ่ะเป็นผลพลอยได้แต่เราเห็นว่าถ้าเราไปอยู่ในฌานมากเนี่ยเราจะไม่ก้าวหน้าทำไมไม่ก้าวหน้าล่ะน้ำขึ้นก็รีบตักที่ก่อนทำไม่ได้นี่ก็อยากได้แต่นี่มันมาง่ายๆไม่เอาเหรออย่างเราจะไปเอาตอนหลังตอนนี้ขอข้ามก่อนตอนหลังตอนไหนนะตอนที่เราเห็นกายแจ้งแล้วเราจะเป็นพระอนาคามีขึ้นไปแจ้งชัดหมดเนี่ยเป็นระดับแล้วเราเข้ามาทำตรงนี้ขอเก็บไว้ก่อนเหมือนเราเดินมาเจอทางแยกนะขอยังไม่ไปเร็วนะตอนนี้เราไปทางตรงก่อนนะอย่างเงี้ยเราจะไปทางตรงก่อนคือเห็นกายให้ชัดก่อนแล้วค่อยมาตรงนี้ก็มีสายเข้ามาพอดีครับอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากชัยภูมินะครับโยมบุพภาครับเจริญสุขจะโยม
ว่าข่าวละมาตรการพระอาจารย์ทั้งสองค่ะเจริญพรเจริญพรยอมปฏิบัติว่าไงปฏิบัติตายาก็ตัดสินค่ะทีนี้ยอมปฏิบัติไปก็ไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่เท่าไหร่หรอกค่ะแต่ทีนี้ปฏิบัติไปเห็นบางทีพระอาจารย์ท่านให้ธรรมะทางวิทยุแต่เราก็ฟังไปทีนี้เราก็ปฏิบัติกายคตติเนี่ยค่ะดูกายทีนี้ดูปฏิบัติไปดูไปดูร่างกายไปทำไมมันเป็นธรรมชาติพระอาจารย์แต่ก่อนพระอาจารย์ท่านสอนว่าพระอาจารย์เราจะไม่เข้าใจเราตอนนี้เราเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติดูอะไรว่าเป็นธรรมชาติไปหมดแก่เจ็บตายร่างกายเป็นธรรมชาติมันเป็นยังไงมันไม่ใช่เป็นสมาธิอาจารย์เป็นยังไงคือความจริงธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเองธรรมชาติที่เป็นจริงแต่เราเนี่ยเราไปหลงอะไรก็เป็นธรรมชาติไปหมดแต่เราเนี่ยไปหลงธรรมชาตินั้นหลงธรรมชาติของร่างกายเนี่ยเราไปหลงอีกทีเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยหลงแล้วก็ไปแล้วก็พยายามดูร่างกายบางทีแล้วก็นั่งกายตรงแล้วก็ดูจากเส้นผมลงมาดูหน้าผากดูสมองดูลงมาทีนี้ก็มานั่งดูลงมามาถึงคอถึงไหล่ตัดเอาคอเนี่ยออกจากตัวมันเป็นไหปลาร้าอุ้ยน่าเกลียดเป็นไหปลาร้าลงไปลำไส้น่าเคี้ยน่าเกลียดทีนี้จะดูไปดูร่างกายบางทีเราไม่พิจารณาดูภายนอกนะอุ้ยร่างกายหน้าเกลียดหน้าเกลียดบางทีเกลียดตัวเองด้วยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นเกลียดตัวเองน่าถูกแล้วเกลียดตัวเองน้ำก็เหี่ยวเลยร่างกายเอาคอออกหายปลาร้าก็อุ้ยท้องมันก็โอ้ยเหม็นเบื่อบางทีก็ร่างกายก็อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแต่โยมไม่รู้ว่ามันจะผิดหรือจะถูกอย่างถามพระอาจารย์ว่าอภิญญาสิทธรรมเนี่ยคือสติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่ทิฏฐาสี่อินทรีย์ห้าพละห้าโพชฌงค์เจ็ดมักมีองค์แปดอย่างนี้เราปฏิบัติไปด้วยได้ไหมคะเนี่ยความจริงการพิจารณากายนี่มันเป็นทุกอย่างอยู่แล้วโยมเป็นทั้งหมดที่เก่าเนี่ยเป็นหมดเลยเป็นทั้งสติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่เป็นหมดเลยทั้งที่เก่าเมื่อกี้น่ะเป็นหมดเลยเราจะทำไม่ทำมันก็ทำอยู่แล้วจ้าก็พยายามหรือพระอาจารย์รักษาพระอาจารย์มากค่ะจ้าคิดว่าโยมน่ะเข้าใจฟังพระอาจารย์โยมก็พอจะเข้าใจแล้วล่ะตั้งแต่แรกเลยแบบติดตามพระอาจารย์มาตลอดแล้วทีนี้ก็เอ๊ะทำไมมันเป็นธรรมชาติแต่ก่อนก็ไม่รู้จักหรอกธรรมชาติร่างกายเราก็เป็นธรรมชาติแล้วก็แก่เจ็บตายก็เป็นธรรมดานั่งนานก็ปวดเดินนานก็เบื่อนอนมากก็เบื่อโอ้เป็นธรรมชาติจริงๆก็คิดก็ดูไปก็มาดูร่างกายบางทีกินมากก็ไม่ดีเบื่อกินไปทำไมอาหารก็ไม่บางวันไปวันพระบางวันเราบางวันหนึ่งแหละเราวันพระเนี่ยจะกินอาหารสองมื้อทีนี้วันนั้นไม่รู้เป็นอะไรมันลืมกินอาหารก่อนเที่ยงทั้งวันเลยก็ไม่เป็นอะไรไม่ว่าตัวเองจะอุ้ยไม่เคยอวดอาหารนะมันเคยอย่างน้อยก็สองครั้งอย่างเงี้ยแต่ทีนี้วันนั้นโอ้เห็นท่านพระอาจารย์บอกว่ามันอยู่ที่ใจด้วยใจด้วยใจสำคัญใจสำคัญใจด้วยใจมันจะตายให้มันตายก็ไม่ตายก็ดีๆไม่เป็นไรอะไรแล้วก็ขอบคุณพระอาจารย์มากๆค่ะไม่มีอะไรค่ะสาธุนะโทรมาร่วมรายการค่ะโทรมาร่วมรายการก็ธรรมะก็คือธรรมชาติแต่ธรรมชาติเนี่ยเราไปหลงมันอีกทีหนึ่งหลงร่างกายเราแล้วก็รักร่างกายเราแล้วก็รักทุกอย่างตามเลยความรักตรงนั้นท่านกล่าวว่าเป็นอุปทานนะความรักทุกคนเนี่ยถามว่าเรารักอะไรมากที่สุดก็คือรักตัวเองอันนี้เราก็เลยว่ารักตัวเองเนี่ยรักตรงไหนต้องพาจิตไปดูดิไล่ดูตามโอ้ไม่มีอะไรน่ารักเลย
ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราเขารักเนี่ยมันไม่มีอะไรน่ารักนี่เป็นการแก้นะเป็นเขาเรียกว่าวิปัสสนาคือการที่ให้จิตไปหาคำตอบว่าเจ้ารักเจ้าเนี่ยเจ้ารักอะไรรักผมไหมรักขนเล็บฟันหนังปังสังเนื้อไหมไล่ตามรู้ว่าเจ้ารักตรงไหนคือความรักตรงนี้มันฝังแน่นอยู่ในใจเรามาตลอดฉะนั้นรักอะไรรักธรรมชาติร่างกายของเราเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งก็จริงแต่มันรักอ่ะความรักตรงนี้เป็นที่มาของอุปทานและอุปทานตัวนี้เนี่ยเป็นที่มาของทุกอย่างกิเลสเราทั้งหมดฉะนั้นเราแก้ความรักเนี่ยให้เป็นความเบื่อหน่ายโดยการให้เห็นเขาเรียกว่าวิปัสสนาคือเห็นแจ้งเห็นแจ้งนั่นเองก็มีสายเข้ามาเนาะครับขอกราบพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากโยมสมบูรณ์นะครับจากสมุทรปราการครับเจริญสุขจะโยมย่านมัสการค่ะย่าเจริญพรโยมจะเรียนถามว่าการที่สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะสวดอยู่บทเดียวเนี่ยคืออยากจะทราบว่าในการที่สวดเนี่ยมีอานิสงส์อะไรได้บ้างคะเพราะว่าโยมบางคนก็บอกโอ้สวดพุทธคุณธรรมคุณสวดทำไมเราก็ฟังแล้วก็ปกติแล้วโยมจะได้สวดอันนี้ประจำตลอดแต่ว่าสมัยที่โยมได้บวชชีพามที่วัดธรรมมงคลสวดทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนโยมก็เถียงกับโยมข้างบ้านว่าเราสวดทุกวันนะสวดทั้งกลางวันกลางคืนเลยเกิดความท้อแท้ใจ ก็เลยจะเรียนถามหลวงพ่อว่าอันนี้ผมที่โยมได้ทำแล้วเนี่ยสวดทุกวันนี้โยมก็ยังสวดอยู่เลยก็อยากจะทราบว่าในการสวดพุทธคุณเนี่ยมีอานิสงส์อะไรบ้างไหมในตัวและในครอบครัวของโยมหรือด้วยความน้อยใจพูดง่ายๆน้อยใจเพื่อนๆแบบว่าบางทีเราอยากจะไปเนี่ยเขาบอกโอ้ยอายุเท่านี้แล้วจะรีบไปทำไมวัดอะไรประมาณนั้นเราก็เลยเนี่ยติดอยู่แค่ตรงเนี้ยติดอยู่ตรงคำพูดอ่ะแล้วมันจะมีอานิสงส์อะไรเดี๋ยวฟังทางโน้นได้ไหมเดี๋ยวฟังทางโน้นก็ได้เนาะค่ะแล้วก็นั่งดูหลวงพ่อแล้วเรามีความปิติแอบว่าเราจะต้องถามหลวงพ่อเนาะว่าหลวงพ่อจะตอบเราว่ายังไงแล้วกระถางร้านของหลวงพ่อก็คือเราก็จะท่องสวดอยู่แต่ว่ากระถางเงินล้านของเราจะสวดวิราชโยค่ะแล้วจะดีไหมเราสวดเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวฟังทางโน้นนะโยมเนาะเดี๋ยวจะตอบให้ฟังเนาะวางก่อนเดี๋ยวจะฟังทางโน้นเนาะเดี๋ยวจะตอบให้ฟังเนาะจ้าเดี๋ยวโยมจะขอฟังทางโทรทัศน์นะคะว่าอานิสงส์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างการสวดพุทธคุณธรรมคุณเนาะโยมจะขอฟังทางโทรทัศน์นะคะจ้าขอนมัสการลานะคะหลวงพ่อจ้าคือการสวดเนี่ยคนที่เอาคำสวดมาสวดเนี่ยก็คือคัดสรรมาหมดดีทุกอย่างดีทุกบทอย่าว่าบทนั้นดีกว่าบทนี้บทนี้ดีกว่าบทก็คือดีทั้งนั้นแหละนะส่วนมากจะไม่ดีเขาจะไม่มาสวดกันหรอกแต่เพียงแต่ว่าเราเยอะแยะไปหมดคือมีบทมากนะต่างคนก็ต่างยกย่องว่าบทนี้บทนั้นดีกว่าบทนี้ความจริงดีทุกบทนะเราก็คิดว่าคำสวดแอบแฝงไปด้วยคือการสรรเสริญของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแอบแฝงไปด้วยความสอนพุทธเจ้าที่ท่านสอนในแง่มุมต่างๆดังนั้นบทสวดต่างๆก็ถือว่าคัดสรรมาดีแล้วนะก็คือว่าดีหมดเลยได้บุญหมดนะแต่คำว่าบุญเนี่ยมันมีบุญแบบบุญด้วยเนื่องด้วยอารมณ์กับบุญที่ไม่เนื่องด้วยอารมณ์บุญเนื่องด้วยอารมณ์ก็หมายถึงว่าเราสวดแล้วมีอารมณ์ปิติใจสบายใจนะเขาเรียกว่าบุญเหล่านี้เป็นบุญด้วยอารมณ์เขาเรียกว่าบุญด้วยอาสวะมีอาสวะแล้วมีสุคติเป็นที่ไปแต่บุญชนิดหนึ่งเขาเรียกบุญไม่เนื่องด้วยอารมณ์ก็คือบุญอริยมรรคอันนั้นเขาเรียกว่าต้องปฏิบัติธรรมอันนั้นเขาจะไม่เอาอะไรทั้งสิ้นแม้แต่สวดก็ไม่อยากจะสวดนะเขาเอาเลยกว่านั้นอันนั้นเขาเรียกว่าบุญเหนือขึ้นไปฉะนั้นบุญตรงนี้ก็เป็นบุญอยู่
อานิสงส์ก็อานิสงส์แบบสวดนะสวดมนต์เป็นยาทาที่เคยตอบไปแล้วนั่นนะภาวนาเป็นยากินบทสวดก็เหมือนถึงเราอ่านฉลากยาแต่ไม่ได้กินยานะอ่านปวดหัวตัวร้อนก็อ่านฉลากยาอย่างเดียวแต่ไม่เคยได้กินยาแต่ถ้าเราภาวนาจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องกินยาด้วยอ่านฉลากพอสมควรพอเข้าใจฉะนั้นบุญก็ไปตามฐานะภาวนาก็บุญมากหน่อยสวดก็บุญน้อยหน่อยมันก็เหมือนบุญตามฐานะเพราะว่าสวดก็เป็นคำภาวนาแต่ใจเราไม่สงบนะใจของเราก็ไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าสบายใจเท่านั้นเองสบายใจอารมณ์มีอารมณ์เป็นที่ไปแต่อารมณ์สบายใจแต่คนที่ต้องการภาวนาเขาไม่ต้องการอารมณ์เลยอันนั้นเขาเรียกว่าสลัดทิ้งหมดเลยอันนั้นเขาไม่ค่อยสวดเขาจะปฏิบัติไปนั่นเขาเรียกบุญภาวนาฉะนั้นบุญมีแต่มีตามฐานะนะบุญสวดก็สวดแบบบุญก็ยาทานะภาวนาก็เหมือนยาทานนะยากินนั่นเองทำให้เรามีบุญมากกว่านั้นนะก็ขอตอบแค่นี้เนาะก็มีสายอื่นรออยู่ครับขอโอกาสพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากชลบุรีนะครับโยมณัฐพรครับเจริญสุขจะโยมกราบสวัสดีท่านหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรเมื่อวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกาไปกฐินที่วัดหลวงขุนดินเป็นครั้งแรกค่ะอ๋อเคยไปครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกเลยทีนี้ค่ะปรากฏว่ามันไม่สบายใจตรงที่ว่าด้านหลังค่ะมีมัจฉาแล้วก็มีธงธรรมจักรนะคะทีนี้ใจอยากได้ธงธรรมจักรก็เลยให้พระเอาให้อ่ะค่ะแล้วทีนี้คือแบบเป็นที่ระลึกว่าเราได้ไปถึงหลวงขุนดินครั้งแรกอะค่ะทีนี้พอเอากลับมาแล้วใจที่คิดเอาธงธรรมจักรคืออยากว่าให้จิตน่ะมีธรรมะในใจให้ธรรมจักรหมุนในใจนะคะเป็นที่ระลึกทีนี้ปรากฏว่าเอามาถึงบ้านแล้วมีความรู้สึกไม่สบายใจอะค่ะว่าไม่ได้ขอหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสวัดหลวงขุนวินนะคะไม่เป็นไรโทรศัพท์มาก็เลยจะมาขอนะคะได้สาธุสาธุขอให้ติดดวงนี้มีโอกาสปฏิบัติธรรมคนทุกข์ค่ะได้ตามหลวงพ่อไปค่ะขอให้ดวงขอสมความมุ่งมั่นปรารถนานะของดวงตาเห็นธรรมสาธุสาธุค่ะสาธุนะก็ไปกฐินก็คงจะได้ไปรู้ไปเห็นวัดนะก็เพิ่งจะทอดเสร็จนี่เองอันนี้ก็ถือว่าเราเป็นสินน้ำใจเป็นอะไรธงต่างๆที่ประดับหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกฐินพวกรูปจระเข้รูปอะไรต่างๆที่งานกฐินมาร่วมเขาก็ขอกันนะก็ให้พระท่านก็วิสาสะนะก็ให้ไปโดยคิดว่าเป็นของให้ได้นะก็ไม่เป็นไรก็อนุญาตนะก็ขอให้เราได้มีความสบายใจแล้วก็ให้ดวงตาเห็นธรรมรู้ธรรมนะการปฏิบัติก็อย่างที่เคยสอนนั่นแหละว่าจิตเราเนี่ยต้องมาอบรมที่ตัวเรานี้เพราะว่าทุกคนเนี่ยมีความยึดมั่นในร่างกายนี้หมดเลยอะไรที่เรารักที่สุดก็คือร่างกายนี้แหละนะสิ่งอื่นๆเป็นสิ่งที่พลอยได้จากการรักร่างกายคือเรารักร่างกายแล้วก็รักอย่างอื่นตามเนี่ยความรักทั้งหมดนั่นเป็นอุปทานแล้วเป็นกิเลสของเราแต่ทีนี้เราพาจิตไปดูว่าเจ้ารักตรงไหนล่ะพาไปดูตับไตไส้พุงพาไปจิตถึงก็ร้องไห้ว่าโอ้ไม่มีอะไรน่ารักเลยเราหลงอะไรเนี่ยเงี้ยจิตก็จะมีคำตอบให้เขาและการมีคำตอบนั่นเองทำให้จิตขี้คลายปัญหากิเลสต่างๆที่มีอยู่ลุมเล้าต่างๆก็จะน้อยลงหลุดในที่สุดนั่นเองก็มีสายเข้ามาเนาะครับขอโอกาสพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากศรีสะเกษนะครับแม่ชีทองคำครับเจริญสุขจะโยมกับนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองนะจ๊ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยแม่ชีมีคำถามอะไรไหมก็ว่าไงเอ่ยคือแม่ชีกับท่านหลวงพ่อนะคะก็เลยที่แรกคิดว่าอยากจะไปกราบท่านกราบพระพุทธถ้ารูปไม้นะคะแต่ไม่ได้ไปก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของหลวงพ่อก็คงจะดีกว่านะหลวงพ่อเนาะดีกว่าดีกว่าพอปฏิบัตินะคือเข้าถึงเลยตรงนั้นแหละดีแล้วก็ว่าแม่ชีก็บวชมาตั้ง14ปีแล้วก็มาเจอหลวงพ่อในสถานที่เพื่อนไม่เหมือนองค์เนี่ยแล้วปฏิบัติไปเป็นยังไงบ้างปฏิบัติแล้วเป็นยังไงบ้างนะแม่ชีก็คือเห็นเนี่ยมันเห็นพระหลวงพ่อแต่การรักษาเนี่ยต้อง
ใจความพยายามสูงมากนะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่การรักษาตัวเองด้วยนะคะพ่อเพราะว่าเห็นพอที่เรียนอะไรมันก็เห็นอันนั้นหลวงพ่อด้วยคือถ้าจิตมันไม่ส่งออกไปข้างนอกมันก็เห็นตัวเองอยู่แล้วนะหลวงพ่อให้เห็นชัดหน่อยให้รักษาไว้อย่าให้หลุดแล้วอย่าให้นานหลุดแล้วอย่าให้นานให้ตั้งเร็วๆพ่อหลวงพ่อรักษาภาพไว้เป็นเครื่องอยู่ตลอดเวลาแล้วจะมีความสุขพ่อหลวงพ่อวันนี้ทานไม่น้อยเลยหลวงพ่อทำให้มากทำให้มากก็กราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากเลยที่ได้สั่งสอนลูกศิษย์ทุกๆคนก็ขอเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสักคนนึงค่ะพ่อหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อให้เป็นอยู่หรือเปล่าคะก็ทำไปเรื่อยๆให้นั้นมากก็ได้รักษาไว้ความเห็นตัวเราอย่าให้หลุดก็อย่าให้นานแล้วก็พยายามตั้งแล้วก็หาอุบายหว่านล้อมอยู่เสมออย่านิ่งอย่างเดียวให้คิดอยู่ในตัวเราเนี่ยคิดค้นอยู่ในตัวเราเนี่ยจะดีมากเลยนะพ่อหลวงพ่อพอมันในตัวมันจะไม่ค่อยคิดเหมือนกันหลวงพ่อก็สาธุนะสาธุเสียงก็ไม่เดี๋ยวขาดหายเสียงเล็กเสียงเบาเสียงดังครับก็มีสายมีคำถามเข้ามาเนาะครับก็ขออากาศพระอาจารย์นะครับก็มีคำถามจากทางบ้านนะครับจากนครสวรรค์นะครับโยมโบนะครับถามพระอาจารย์ว่าวิธีทำร่างจริงทำอย่างไรครับคือความจริงแล้วร่างจริงเนี่ยเราจะเอาทันทีก็ได้ก็จิตไล่ตามร่างจริงแล้วอยู่ที่ผมก็ผมจริงๆเราอยู่ตรงนั้นเลยนึกถึงผมเราบริเวณนั้นเลยนึกไปว่าผมเราเป็นยังไงนึกฟันก็ได้หนังก็ได้กระดูกก็ได้หรือตัวเราเป็นก้อนกรรมฐานทั้งหมดเอาร่างจริงเป็นเกณฑ์ก็หมายถึงเอาจิตไล่ไปตามนั้นอันนี้เขาเรียกว่าร่างจริงตั้งแต่แรกแต่อีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเอาร่างอุบายก็หมายถึงว่าสมมติตัวเราเนี่ยเน่าบ้างขึ้นอืดบ้างตัวหนอนบ้างผ่าห้องผ่าไส้บ้างพวกนี้เขาเรียกว่าร่างอุบายร่างอุบายเนี่ยทำไปนึกตัวเองเน่าเปื่อยบ้างนึกอะไรเนี่ยสารพัดไปนานเข้าไปจะประมาณสัก2หรือ3ปีแล้วเขาจะกลายเป็นร่างจริงนะสุดท้ายจะลงที่ร่างจริงหมดแต่ที่นี่คนที่เอาร่างจริงตั้งแต่แรกก็ไม่ใช่ว่าเร็วคนที่ว่าเอาอุบายไปก็ไม่ใช่ว่าช้าแต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่การอบรมนะเราจะเอาร่างไหนได้ทั้งนั้นฉะนั้นต่อไปสุดท้ายมันจะเป็นร่างจริงหมดเลยร่างจริงนั้นถือว่าเป็นเริ่มเป็นญาณทัศนะแล้วถ้ายังไม่ใช่เป็นร่างจริงเขาเรียกว่าเป็นแค่สัญญาอยู่เป็นเพียงสัญญาและสัญญาตัวนี้จะเริ่มเป็นญาณญาณก็คือร่างจริงละอันนั้นการเวลาเท่านั้นที่จะเป็นได้เราอยู่ๆจะให้เป็นเองไม่ได้เหมือนกันมันจะเป็นเวลาของเขาเองเขาจะก้าวไปตามขั้นตอนของเขานะก็มีสายเข้ามาครับขอการพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจังหวัดจากจังหวัดตรังนะครับโยมคิมครับเจริญสุขเจโยมนมัสการครับอาจารย์ครับเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยครับอาจารย์ครับไอ้ที่บ้านผมในวัดพงคือในวัดพงนี้บนสวดแต่ที่นี้ผมจะบวชแล้วจะเพราะสวนนี้ผมไปสวดอย่างนี้จะอยู่ได้ไหมอาจารย์จะอยู่ยังไง เราอยู่ได้แต่ว่าเราต้องฉลาดหน่อยในการอยู่ข้างนอกเหมือนทำเหมือนเขาแต่ข้างในเราทำเหมือนเราอย่างเงี้ยได้ถ้าเกิดว่าสังคมไม่เอื้อให้เราทำอย่างเงี้ยเราทำแบบนั้นออกทำผมคืออยู่บ้านไม่ได้ครับการมันทำการงานไม่ได้เลยใช่ก็เลยขออนุญาตสั่งมาเขาก็อนุญาตแล้วครับอาจารย์อนุญาตแล้วก็สบายใจละนะเราก็คิดว่าทำอย่างนี้มันเป็นเนกขัมมะนะจะอยู่บ้านยากมันออกจากโลกนะมันไม่ใช่อยู่โลกเพราะจิตเราอยู่อีกฝ่ายนะอยู่ทางธรรมอยู่เนกขัมมะแต่ถ้าอยู่โลกนะเขาเรียกอยู่ในกามมันดูเขาเนกขัมมะมากๆก็อยากจะไปทางเนกขัมมะแล้วการออกจากกามการออกบวชอยากอยู่วัดอย่างเดียวนะทำอย่างนี้ก็อยากอยู่วัดหมดเลยแต่ว่าเราจะอยู่ตรงนั้นนะต้องอยู่ด้วยความฉลาดได้ในสังคมที่เขาไม่ได้ทำแต่เราจะทำเนี่ยจะทำยังไงก็ทำแบบฉลาดต้องได้ก็ผมก็อธิบายเขาเข้าใจแล้วอย่างผมแต่ไม่มีใครเข้าใจนี่เขาไม่ค่อยมีใครเข้าใจหรอกทางนี้เข้าใจยากถ้าทุกคนมาทำอย่างเราจะเข้าใจแต่เขาไม่ทำก็ไม่เข้าใจครับอืมบ้านในวัดก็ยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจเข้าใจแล้ว
พระไม่ได้ทำพระไม่ได้ทำครับครับผมขอนมัสการอาจารย์เจนี่ครับยังไงก็ลองพิจารณาดูเนาะให้ใช้อุบายใช้ปัญญาดูเนาะมาทำยังไงให้อยู่ได้ก็ได้หมดนะขอโมทนาด้วยนะครับโมทนาด้วยก็โยมก็เคยปฏิบัติมามากๆใจก็น้อมไปในขมะแล้วก็อยากจะคิดออกจากบวชออกจากเรือนแต่ติดที่ทางบ้านไม่อนุญาตก็ตอนนี้ก็อนุญาตแล้วก็คงจะเห็นว่าเราไปทางดีก็คงจะอนุโมทนาด้วยเนาะก็ลองพิจารณาดูก็มีคำถามค้างอยู่เนาะก็มีคำถามจากทางบ้านครับพระอาจารย์จากขอนแก่นนะครับโยมรัชนีนะครับถามพระอาจารย์ว่าเวลาโยมปฏิบัติโดยดูจิตดูลมหายใจโยมชอบเผลอไปคิดเรื่องอื่นต้องทำอย่างไรคะคือการดูจิตกับดูใจดูความคิดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละมันจะลอยไปเรื่อยๆถ้าคือโยมอยู่โดมดวงนี้มันก็มีผลแบบนี้แต่ถ้าโดมอยู่ดูกายเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนั้นนะมันก็เผลออยู่แต่ว่ามันมีหลักอยู่เหมือนกับว่าเราดูจิตเนี่ยมันลอยทั้งคู่เลยจิตก็ลอยอยู่แล้วเราก็ไปลอยอารมณ์ก็ลอยหมดเลยมันก็เลยเคว้งแล้วทำให้เราเนี่ยมีอารมณ์แทรกซ้อนอยู่ตลอดเวลานะแต่ถ้าเราดูกายเนี่ยเหมือนมีหลักยึดนะเหมือนกับว่าเราจะไปไหนอ้าวหลักดึงหลักไว้มัดกับหลักไว้หลักนั้นก็กลายเป็นหลักจุดยืนอันเดียวก็คือร่างกายฉะนั้นถ้าโยมทำอย่างนี้เนี่ยปัญหาอย่างนี้ก็จะลุมเล้าโยมตลอดเวลาถ้าโยมจะแก้ไขด้วยทางนั้นด้วยวิธีนั้นแก้ไม่ได้นะโยมต้องเปลี่ยนทางเลยต้องพิจารณากายถึงจะหายถ้าโยมพิจารณากายเนี่ยปัญหาก็จะเบาลงแล้วก็มีหลักไม่ลอยนะลองทำดูเนาะก็มีสายเข้ามาครับก็ขอโอกาสพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากร้อยเอ็ดนะครับโยมศักดิ์นะครับเจริญสุขจะโยมกราบนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรทุกพระองค์นะคะเจริญพรว่าไงเอ่ยอยากจะถามหลวงพ่อว่าคือโยมทีแรกโยมก็ไม่เข้าใจก็ฟังไปฟังมาครับก็พอเข้าใจก็เลยได้หนังสือของพ่อมาก็มาดูภาพจากหนังสือแล้วก็ดูไปดูมามันก็เบื่อภาพที่หนังสือพอดีโยมก็จิตใจมันก็เลยเข้ามาในร่างกายก็เลยดูร่างกายจิตใจมันก็อยู่ในร่างกายแล้วก็ไปเวลาโยมนอนโยมก็จะนอนมือเอามือกบกันเหมือนกับที่เขามัดจะสั่งค่ะเนี่ยก็ดูว่าร่างกายตัวเองเป็นซากศพอย่างนี้มันทำถูกไหมคะอยากจะถามหลวงพ่อจะฟังทางวิทยุนะคะกราบนมัสการค่ะสาธุสาธุโยมทำอย่างนี้ถูกต้องแล้วนะที่เราไปดูหนังสือนั่นแค่เขาดูแค่ให้จำได้เท่านั้นเองเขาไม่เอาหนังสือนั้นเป็นธรรมะหรอกแต่เขาให้เราเนี่ยหาอุบายจากหนังสือหมายถึงว่าเราเห็นภาพในหนังสือเนี่ยชอบภาพไหนล่ะอุบายนี้ชอบไหมเอาอุบายชอบนี้เอาอุบายนี้เราชอบเราก็เอาจากหนังสือแล้วก็มานึกถึงตัวเราเป็นมันจะได้ตอนที่เรานึกตัวเราเป็นนั่นเองตอนดูหนังสือยังไม่เป็นธรรมะนะแต่ว่าเราไม่มีแง่มุมที่จะมาพิจารณาด้วยอุบายเราก็เอาหนังสือเป็นอุบายแต่ธรรมะไม่ได้อยู่ในหนังสือแต่หนังสือช่วยอุบายให้เราเกิดขึ้นนะเมื่อเราได้อุบายชอบภาพไหนเราก็นึกตัวเองเนี่ยเป็นอย่างนั้นตอนที่นึกมัตตาสังนั่นแหละเราได้ธรรมะตรงนั้นแล้วก็นึกอยู่อย่างนั้นตลอดเวลานะเดินไปก็เหมือนเรามัตตาสังไปด้วยนอนก็ดีนั่งก็ดียืนก็ดีเหมือนกับเราเป็นศพเพื่อนที่ทำอยู่เงี้ยสมมติเอาศพร่างเดียวเนี่ยร่างจริงๆของเราเนี่ยถ้าทำอย่างนี้น่ะจิตมันลืมก็ตั้งใหม่จิตมันหลุดก็ตั้งใหม่จิตมันไปก็ตั้งใหม่ตั้งเลยแล้วก็รักษาภาพเราอยู่เสมอกลางวันด้วยกลางคืนด้วยทำทั้งวันทั้งคืนด้วยอย่างนี้แหละถูกต้องลองไปทำดูเนาะยังไงก็ทำได้ผลยังไงก็รายงานมาก็แล้วกันเนาะเมื่อกี้ถามว่าถูกต้องไหมก็ถูกต้องแล้วตอนหลังนี่นะแต่เมื่อเราทำไปมากๆแล้วเนี่ยยังไงก็รายงานมาเป็นระยะก่อนแล้วก็ได้เนาะยังไงก็ลองทำดูก็มีสายเข้ามาครับก็ขอขาดพระจันทร์นะครับก็มีสายเข้าจากกรุงเทพนะครับโยมบิ๊กนะครับเจริญสุขจะโยมครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับผมน่าเจริญพรเจริญพรครับผมครับรายงานผลปฏิบัติครับผมเป็นไงบ้างอ่ะครับผมช่วงนี้ผมพิจารณากระดูกไปครับแล้วระหว่างพิจารณาเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีสถานมีอะไรเป็นเรื่อยๆครับผมฮะแต่บางครั้งเนี่ยพอพิจารณาไปครับมันมีอาการพอมาดูทีเอ๊ะทำไมเราหายใจเร็ว
มันหายใจเร็วมากแบบเหมือนแบบสักครู่นึงพอบางครั้งหายใจเร็วไปนะครับมันจะเหมือนมีอาการแบบตกใจแบบเอ้ยมันแปลกใจว่าเอ้ยทำไมมันเหมือนไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างนี้ครับแต่ก็เลยสงสัยว่ามันใช่อาการเป็นอาการปกติใช่ไหมครับผมเราเป็นไปจับลมหายใจมากไปเราไม่ควรจะดูลมหายใจเลยตอนนี้เราพิจารณาแต่เราเอาลมหายใจเข้าไปปนและเราไปเน้นตัวรู้เราไม่เน้นตัวเห็นมันก็เลยเป็นอย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฉะนั้นเราอย่าเอาลมหายใจมายุ่งตอนนี้เพราะว่าลมหายใจมันเป็นของเก่าที่เราเคยคุ้นอย่างนั้นแล้วเราไปดูลมหายใจมากๆการใส่ใจการพิจารณากายก็ไม่ค่อยเอาละมันจะเป็นลักษณะดูจิตมากกว่าแล้วทำให้เราเห็นลมหายใจรู้ยิ่งดูก็เหมือนยิ่งแรงยิ่งถี่ขึ้นฉะนั้นแล้วก็สะดุ้งง่ายเพราะจิตเราลอยมันลอยตัวฉะนั้นเราทิ้งกายพูดง่ายๆเราทิ้งกายเราไปจับลมหายใจแทนกายซะแล้วแล้วก็ให้น้ำหนักที่ลมหายใจมากไปฉะนั้นเราอย่าเอาลมหายใจเข้ามายุ่งตอนนี้ไม่เอาแล้วก็ไม่ดูจิตก็ไม่ต้องดูจิตเราดูที่เนื้อหนังของเราสมมติตัวเราเนี่ยเป็นซากศพก็ดีร่างสดๆก็ดีลึกนึกอย่างที่เราเคยนึกครั้งก่อนนะให้รักษาภาพนี้แล้วเราจะแก้ปัญหาได้ตกหมดเลยแล้วจิตเราจะไม่เป็นแล้วลมหายใจของเราจะไม่รู้ว่าเราหายใจตอนไหนอย่างไรเพราะเราไม่สนใจแล้วแล้วลมหายใจเราไม่รู้ว่าเราหายใจหรือเปล่าหรือว่าสนหายใจเร็วหรือช้าช้าเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นอาการเราก็จะปกติขึ้นเราไปจบลมหายใจมากไปเอาใหม่ครับให้น้ำหนักตรงนั้นมากไปแล้วก็ลืมกายใช่กายแล้วไม่ค่อยจะเอาละเนี่ยมันเป็นเราแก้ตรงนี้เนาะยังไงรายงานผลมาเนาะครับผมครับขอบคุณครับผมพ่อสาธุนะสาธุก็มีคำถามค้างอยู่เนาะขอบคุณครับพระอาจารย์นะครับก็มีคำถามจากทางบ้านนะครับจากสุพรรณนะครับโยมไพยวงศ์นะครับถามพระอาจารย์ว่าอยากทราบอุบายใช้จิตพิจารณาร่างกายทำอย่างไรครับคือพูดง่ายๆก็คือว่าทุกคนเนี่ยที่ทำใหม่ๆเนี่ยทุกคนไม่เคยเห็นร่างกายเลยเห็นแต่ตาเนื้อใช้ไม่ได้นะตาเนื้อเราเนี่ยทุกคนก็เห็นอยู่ถือว่าไม่เอาเป็นประมาณของการเห็นแต่เราไม่เห็นเลยเนี่ยหมายถึงไม่เห็นด้วยตาไหนฉะนั้นการไม่เห็นเลยเนี่ยจะเห็นได้อย่างไรมันต้องมีอุบายนะมันต้องมีวิธีมันต้องมีกรรมวิธีขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่เห็นเลยจะเห็นด้วยอุบายไหนวิธีไหนก็คือหาอุบายนี้จึงมีความจำเป็นมากก็คือหมายถึงว่าเอาละเราไม่เห็นตัวเองเราจะเห็นในแง่มุมไหนเนาะเอาอย่างนี้กันแล้วกันเคยเห็นผู้อื่นไหมคนอื่นตายเป็นไงตายวันหนึ่งสองวันหรือว่าเวลาเราชำแหละภาพคนตายเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยเราเห็นอุบัติเหตุไหมคนที่เวอะวะบ้างคนเรามีตับไตเส้นพุงอะไรบ้างเนี่ยเราเห็นไหมจำได้ไหมจำได้และสมมติตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นแต่ไม่เอาคนนั้นมานึกนะเราแค่เอาอุบายเขาอย่างเช่นว่าเราเคยเห็นคนตายอย่างเงี้ยเน่าอย่างเนี้ยโอ้จำได้แล้วจำได้แล้วแล้วก็นึกตัวเองเนี่ยเน่าเหมือนคนนั้นเอาแค่อุบายนะไม่เอาเขาไม่เอาคนตายมานึกเอาแค่อุบายก็พอแล้วอย่างนี้แหละเราจะเห็นตัวเราด้วยอุบายก่อนฉะนั้นอุบายเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้เป็นจุดประกายหรือจุดเริ่มต้นของการเห็นตัวฉะนั้นทุกคนต้องผ่านอุบายไม่ผ่านอุบายไม่มีแง่มุมอะไรมองได้เลยเราจะเห็นเราด้วยวิธีนี้จึงมีความจำเป็นว่าอุบายในคำสอนพระเจ้าจะกล่าวว่าอุบายเหล่านี้เขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการแปลว่าอุบายอันแยบคายที่เราจะนำมาพิจารณาตัวเรานี่คือจุดประกายที่จุดเริ่มต้นหรือว่าจุดที่เราจะเห็นตัวเองด้วยวิธีนี้และเราจะพิจารณาตัวเราด้วยอุบายเนี่ยไปประมาณสัก2หรือ3ปีหลังจากนั้นมันจะเป็นร่างจริงละเพราะอุบายแก่ตัวมาก็กลายเป็นร่างจริงทีนี้จะไม่มีเน่าไม่มีเปื่อยไม่มีเอาศพใครมาละเห็นร่างจริงเราก็รักษาร่างจริงให้ชัดขึ้นไปชัดขึ้นไปจนถึงนุกโน่นนิพพานเลยนะถึงนิพพานเลยร่างจริงอย่างเดียวเขาเรียกว่าย่างจริงเขาเรียกว่ายะถาภูตญาณทัสสนะยะถาแปลว่าเห็นตามจริงแต่ที่แรกเห็นตามอุบายนะแรกๆเนี่ยเห็นตามอุบายตอนหลังมาเขาเรียกว่าเห็นตามจริงหมายถึงจริงอย่างไรเห็นอย่างนั้นมันเป็นการวิวัฒนาการของเขาเองนะอันนี้เราจะให้โอ้ถ้าอย่างนั้นเราก็ก้าวไปสู่ร่างจริงเลยดีตั้งแต่แรกดีไหมอย่าเพราะว่าอะไรเพราะเขาต้องลำดับของเขาเหมือนกับดอกไม้เนี่ยต่อมาดอกมันร่วงโรยแล้วเขาก็กลายเป็นผล
จะให้เป็นผลเลยตั้งแรกไม่ผ่านดอกได้ไหมมันก็ไม่ได้มันต้องผ่านดอกก่อนอย่างเงี้ยซึ่งดอกเราไม่ต้องการเราต้องการผลแต่ยังไงผ่านดอกดอกก็เป็นจุดประกายของเป็นผลเองฉะนั้นอุบายมันก็จุดประกายของการเห็นร่างจริงเราจะก้าวไปที่ผลเลยก็ไม่ได้มันเป็นลำดับของเขาฉะนั้นเราก็ต้องตามอุบายก่อนนะอันนี้ก็คือวิวัฒนาการของเขาจะเป็นของเขาเองแต่แค่อุบายกิเลสเราก็ลดไปตั้งเยอะแล้วนะแค่อุบายอย่างเดียวเนี่ยนะอุบายเขาเรียกว่าสัญญาแต่ร่างจริงเขาเรียกว่าญาณทัศนะญาณทัศนะญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นญาณเกิดจากสัญญาสัญญาเกิดก่อนญาณในพระไตรปิฎกจะกล่าวไว้เลยนะสัญญาเนี่ยทำให้เกิดญาณญาณเกิดสัญญาสัญญาเกิดก่อนญาณเกิดทีหลังสัญญานี่ก็คือความจำที่เราจับจำจากอุบายนั่นเองอสุภสัญญามรณะสัญญาเหล่านั้นเองเราทำไปก็จะเป็นการเข้าสู่วิปัสสนาอย่างนี้นะฉะนั้นการเห็นตัวเองเนี่ยเห็นภาวะจิตปกติไม่ใช่อยู่ในสมาธิอะไรถ้าเราอยู่ในสมาธิจะไม่เห็นนะเห็นแต่ความว่างตัวเราไม่เห็นเลยฉะนั้นไม่เห็นสมาธิมันเขาเรียกว่าสมาธิคือจิตมันเลยร่างกายลึกเข้าไปมันจึงไม่เห็นกายเห็นแต่ความว่างหรือเห็นกายในรูปของนิมิตไปเลยซึ่งไม่ได้นะเราต้องการเห็นร่างจริงๆก็คือต้องเห็นด้วยสติท่านจึงเรียกว่ากายคตาสติบ้างสติปัฏฐาน4บ้างคำนี้ก็บัญญัติขึ้นมาเพราะเห็นในภาวะสติถ้าไม่เห็นภาวะสติเนี่ยคำนี้จะไม่มีไม่ได้นะมีไม่ได้ฉะนั้นสติปัฏฐาน4กายคตาสติก็คือเห็นภาวะจิตปกติฉะนั้นจิตปกติเป็นจิตที่เกิดกิเลสมากที่สุดเราก็จะแก้ภาวะเดียวกันนะกิเลสเกิดมากตรงไหนการแก้กิเลสก็แก้ภาวะนั้นจะไปแก้ภาวะอื่นไม่ได้เราต้องแก้ภาวะนั้นฉะนั้นการแก้ปัญหาก็คือเราต้องแก้ที่การอบรมนี่ก็คืออบรมสติการแก้ที่สติอย่างเดียวเราก็จะเป็นผู้สามารถที่จะเข้าสู่พระธรรมคำสอนเรื่องของเรื่องคือเราจะอยู่กับตัวเมื่อเราเห็นแจ้งตัวขึ้นมาได้เนี่ยคำตอบก็จะออกมาว่าเราทั้งหมดในตัวเราเนี่ยไม่มีอะไรน่ารักเลยมีแต่ของเบื่อหน่ายเพราะปกติคนเราทุกคนเนี่ยตอนที่ยังไม่เห็นตัวเนี่ยก็รักตัวเองหมดนะรักตัวเองมากที่สุดแล้วก็พลอยรักผู้อื่นตามรักเราจึงรักเขานะรักเขาจึงจิตต้องวิ่งไปหาเขาแต่ถ้าเบื่อเราล่ะก็เบื่อเขาจิตก็หดกลับอย่างเงี้ยรักก็จิตวิ่งเบื่อก็จิตหดกลับฉะนั้นเป็นการทำให้จิตเนี่ยน้อมกลับมาจิตจะไม่เอาแล้วเพราะว่าเบื่อเราก็เบื่อคนอื่นด้วยเบื่ออื่นก็ไม่อยากจะไปแล้วปัญหาก็จะจบลงการละกิเลสก็จะเกิดขึ้นถ้ารักเราก็รักเขาก็วิ่งหาเขาวิ่งหารูปรสกลิ่นเสียงวิ่งหาต่างๆเป็นที่มาของความคิดประจำวันของเรามากมายฉะนั้นความคิดเหล่านี้เกิดจากการรักตัวเองนะเราจะเห็นว่าการพาจิตไปดูว่าเจ้ารักตรงไหนล่ะมองไปดูว่ามองตับมองไตมองไส้มองพุงมองทั้งหัวถึงเท้าถึงหัวเจ้ารักตรงไหนปรากฏว่าจิตร้องไห้เลยไม่มีอะไรน่ารักเลยแสดงว่าเขาโดนหลอกหมดเลยจิตหลอกตัวเองนะร่างกายนี้หลอกจิตนะว่าไม่มีอะไรน่ารักแต่จิตมันก็รักทั้งที่มันยังไม่เห็นแต่ไปเห็นแล้วไม่มีอะไรน่ารักเลยอย่างเงี้ยการที่ไม่เห็นแล้วเห็นขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าวิปัสสนาทำให้แจ้งเมื่อแจ้งได้เนี่ยจิตก็จะมองเลยว่าน่าเบื่อที่สุดในร่างกายนี้น่าเบื่อกว่าทุกอย่างในโลกเบื่อเราก็เบื่อเขาจิตก็หดกลับไม่อยากไปไหนละจิตก็สงบตรงนั้นความหลุดพ้นก็จะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามรรคหมดเลยเข้าสู่วิปัสสนาญาณแต่ถ้าเราไปนิ่งสมาธิอย่างเดียวยังไม่เป็นมันเป็นที่พักเฉยๆนะเป็นที่พักเฉยๆถึงแม้ว่าเราจะมาพิจารณาเนี่ยจะผ่านตรงนั้นมาก่อนก็ได้ไม่ผ่านก็ได้พิจารณาเลยก็ได้ไม่จำเป็นเพราะว่าการพิจารณายังไงก็ต้องถอยจิตออกมาอยู่ดีนะเมื่อการถอยจิตเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าสมาธิทำอะไรไม่ได้ก็ถอยจิตมาพิจารณาแต่เราเนี่ยไม่ได้เข้าสมาธิพิจารณาไปเลยก็เท่ากันมีค่าเท่ากันอันนั้นถอยมาอันนี้ก้าวไปนะเหมือนบุคคลที่ก้าวขึ้นบันไดเนี่ยก้าวขึ้นบันไดขั้นที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8แล้วก็ถอยมา7 6 5 4 3 2 1มาพิจารณาขั้นที่1แต่อีกคนหนึ่งก้าวขึ้นขั้นหนึ่งก็เอาเลยเนี่ยมันก็เท่ากันนะเหมือนบุคคลลงทะเลเนี่ยลงไปลึกน้ำทะเลแล้วก็ถอยมาแค่ตาตุ่มเนี่ย
ก็ค่อยมาพิจารณาแล้วอีกคนนึงก้าวไปถึงตาตุ่มเลยพิจารณาเลยไม่ต้องไปลงไปลึกเราดูที่ว่าคนสองคนอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยฉะนั้นคนที่เข้าสมาธิยังไงก็ถอยมาพิจารณาแล้วไม่ถอยพิจารณาไม่ได้แต่คนที่มาทำสมาธิพิจารณาไปเลยเดี๋ยวก็อยู่ที่เดียวกันอย่างนี้เขาเรียกว่าทางลัดนะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องทำสมาธิเนี่ยไม่ทำแต่มันก็มีเรื่อยๆเพราะว่าไม่ทำแต่เขาก็เกิดเรื่อยๆก็อย่างที่โยมบอกจิตจะรวมอยู่เลยรวมเรื่อยเมื่อก่อนไม่ได้ทำแทบตายก็ไม่เป็นแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำจะรวมเอาแต่รวมยังไงก็ไม่อยากให้เข้าเพราะว่าเราจะทำทีหลังเหตุผลก็คือว่าเราอยากจะเห็นตัวเองแจ้งก่อนนะถ้ามัวแต่เข้าสมาธิการเห็นตัวเองก็จะชะงักเลยมัวแต่สงบเขาเรียกว่าเราเคยได้ยินครูบาอาจารย์พูดว่าติดสมาธิไหมล่ะติดสมาธิเนี่ยสมาธิหัวตอบ้างติดสมาธิบ้างเอาแต่สมาธิไม่ออกมาพิจารณานี่คือปัญหาเวลาไม่มีสมาธิก็ถูกว่าว่าไม่มีเวลามีติดก็ถูกว่าว่าติดนะเป็นยังไงอ่ะก็คือไม่ออกพิจารณาฉะนั้นการพิจารณาเนี่ยเป็นหลักของวิปัสสนาญาณคือการเห็นแจ้งตัวเราฉะนั้นการพิจารณาเนี่ยเราจึงให้ความสำคัญมากกว่าการที่ไปนิ่งอยู่ฉะนั้นถ้าเราพิจารณาตัวเองแจ้งแล้วเนี่ยเราจะเป็นหนึ่งพระอนาคามีแล้วค่อยทำสมาธิทีหลังไม่ต้องรีบไปไหนสมาธิยังไงก็อยู่ในกำมืออยู่แล้วนะเราไม่เข้าเดี๋ยวเขาก็รอเราอยู่นั่นแหละเพียงจะเข้าหรือไม่เข้าเท่านั้นเองแต่ตอนนี้เราอยากจะให้เห็นตัวเองก่อนเขาเรียกว่าทำงานเป็นอย่างนะถ้าเรางานทำงานปนกันเนี่ยมันจะไม่ไปอ่ะเหมือนก็ไปพักบ่อยนะสมาธิคือที่พักนะเหมือนเราเดินไปตามทางแล้วก็แวะพักก่อนแล้วก็เดินไปหน่อยแวะพักอีกแล้วกลับเราเดินไปเนี่ยไม่เหนื่อยก็คือไม่พักถ้าเหนื่อยจริงๆค่อยพักอันนั้นเหมือนก็จะเร็วกว่าเพราะเขาไม่ได้พักบ่อยเขาไม่ไหวจริงๆเขาก็พักเพื่อพักไม่ใช่พักเพื่ออยู่บางคนพักเพื่ออยู่เป็นไงพักแล้วไม่ไปเลยไม่เดินทางต่อไปเลยเรียกว่าอยู่เขาเรียกว่าแวะข้างทางแต่พักเพื่อพักหมายถึงพักพอให้มีกำลังหน่อยแล้วก็พิจารณาตัวต่ออย่างนี้เขาเรียกว่าเพื่อจะเดินทางอย่างเดียวพักแค่มันผ่อนคลายหน่อยๆเท่านั้นเองอย่างนี้การถึงเป้าหมายก็จะเร็วขึ้นฉะนั้นเราต้องการเร็วมากที่สุดก็คืออย่าพักบ่อยนะอย่าเข้าสมาธิบ่อยให้พิจารณาให้มากๆถ้าไม่เหนื่อยจริงก็ไม่เข้าหรือเวลาเหนื่อยจริงเราไม่เข้าสมาธิก็พักขาก็ยังได้นะพักขาก็ได้ไม่ต้องเข้าตรงนั้นก็ได้มันมีที่เลือกอยู่มีที่ให้เลือกเราอยู่ก็คือพักขาภาพไว้พาขาภาพร่างกายไว้เดี๋ยวมันมีแรงก็ทำงานต่อมันก็ได้อยู่แล้วนะอันนี้ก็คือการเข้าสู่อริยมรรคหรือเข้าสู่วิปัสสนาจนกว่าเราจะเห็นร่างกายของเราแจ้งชัดมาเรื่อยๆเราก็ค้นหาดูว่าในร่างกายนี้เรารักตรงไหนปรากฏว่าเราไม่มีอะไรน่ารักโอ้ถ้าอย่างนั้นเราถูกหลอกหมดเลยสิถูกอะไรหลอกล่ะธรรมชาติหลอกนะธรรมะคือธรรมชาติเราไปหลงธรรมชาตินั่นหลอกเราตอนนี้เราเห็นธรรมชาติโดยความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่หลงแล้วเราก็ธรรมชาติก็หลอกเราไม่ได้แล้วเพราะเราไปรู้จริงเห็นแจ้งแล้วว่าเป็นของไม่มีอะไรเราหลงอยู่ในธรรมชาติและเราก็พ้นจากธรรมชาตินั้นการพ้นธรรมชาตินั้นเขาเรียกว่าธรรมะก็คือการหลุดพ้นก็คือนิพพานนั่นเองฉะนั้นธรรมะก็คือธรรมชาติที่เราหลงไหลถ้าเราไม่หลงก็พ้นนะพ้นคือนิพพานฉะนั้นเราเห็นตัวเองกลายเป็นว่าเป็นสมาธิที่ยิ่งใหญ่มากสมาธิเราจะมีทั้งวันทั้งคืนมีตลอดเวลามีตลอด24ชั่วโมงสมาธิไม่ได้เข้าไม่ได้ออกสมาธิจิตเราไม่มีอยู่ข้างนอกตัวมีอยู่ในตัวหัวเท้าเท่านั้นนะเพราะอะไรเพราะเราเอาเวลาเห็นตัวแล้วเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่เราคิดว่าถ้าเราไม่เอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่เราจะอยู่กับอะไรอ่ะก็อยู่กับคนอื่นมันมีเก้าอี้ให้2ที่ให้เลือกอ่ะไม่อยู่เราก็อยู่เขาทีนี้เมื่อก่อนมันอยู่เขาตลอดตอนนี้เรามาอยู่เราแล้วมันก็มีตำแหน่งเลือกก็คือเขามันมี2ที่เท่านั้นเองนั้นเขาเราก็หนีมาแล้วจะไปอยู่ทำไมนะถ้าอยู่ในสมาธิเหรอมันอยู่กันสมาธิอยู่ตลอดไม่ได้มันอยู่เป็นบางครั้งเท่านั้นเองเวลาออกจากสมาธิมันก็ไปแล้วเนี่ยทีนี้เราออกสมาธิเราไม่ไปทำไงก็อยู่กับตัวเองไปเวลาอยู่ตัวเองไปจะเข้าสมาธิก็เข้าไปสิไม่เป็นไรออกมาก็อยู่กับตัวเองไปแล้วก็เข้าก็เข้าไปออกมาก็อยู่ตัวเองไปจะไปอยู่กับคนอื่นทำไมอย่างนี้แหละพระยาเจ้าจะเป็นอย่างนี้พระยาเจ้าตอนนี้ท่านไม่เข้าสมาธิท่านก็อยู่กับตัวเองไปเวลาเข้าก็เข้าไปเวลาออกก็อยู่กับตัวเอง
มีตำแหน่งอยู่สองที่เข้าสมาธิก็ได้ออกสมาธิก็ได้แต่อยู่กับตัวเองเท่านั้นแต่ปุถุชนคนธรรมดาทำสมาธิโลกีเนี่ยเวลาเข้าสมาธิก็เข้าไปเวลาออกก็ไปไหนอ่ะไปอยู่กับคนอื่นทำไมไม่อยู่กับตัวเองไม่ได้สร้างไว้ไม่ได้อบรมไว้ไม่อบรมอะไรล่ะไม่อบรมสติปัฏฐาน4ไม่อบรมกายคตาสติไม่อบรมมรรคจึงไม่มีที่อยู่ตรงนี้ทำไมคนอื่นอยู่ได้ก็คนเหล่านั้นอบรมถึงได้อยู่ได้เวลาเข้าสมาธิก็เข้าเวลาออกก็โน่นไปไหนไม่รู้ไปหาคนอื่นนั้นไม่มีตัวเองเพราะตัวเองไม่ได้สร้างไว้นี่คือโทษของการไม่สร้างไว้ก็มีผู้อื่นครองใจเที่ยวไประหว่างผู้อื่นกับสมาธิผู้อื่นกับสมาธิออกสมาธิก็ไปหาผู้อื่นออกจากผู้อื่นมากระทำเข้าสมาธิอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิโลกีนะโลกียะสมาธิจะเป็นอย่างนี้ส่วนโลกุตระเนี่ยเวลาเข้าสมาธิก็เข้าไปเวลาออกก็อยู่กับตัวเองเวลาเข้าก็เข้าไปออกมาก็อยู่ตัวเองต่างกันตรงนี้เพราะเขาได้อบรมไปแล้ววันนี้รายการของเราก็มาถึงนาทีสุดท้ายพอดีนะครับขอบคุณพระอาจารย์นะครับเวลาธรรมะสว่างใจในช่วงสุดท้ายก็หมดลงแล้วครับพระโยมสามารถที่จะติดตามรายการนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะเขียนความคิดเห็นมาที่รายการได้โดยที่เขียนมาที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ก็ในช่วงสุดท้ายนี้ขอโอกาสพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับผมก็ขอสาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเทอาตุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ